สภาธรรมนิกขอแสดงความต้อนรับและยินดีที่ท่านเข้ามาร่วมสัมมนาวันนี้นะครับก็วันนี้จะมี2เซสชั่นนะครับก็จะมีช่วงเช้าและช่วงบ่ายนะครับโดยช่วงเช้านะครับก็จะมีวิทยากรชุดแรกนะครับหัวข้อที่เราจะเรียกว่าผมจะเรียกว่าร่วมคิดกันดีกว่านะครับคือจะเป็นการที่เรามาเล่าสู่กันฟังจากท่านผู้รู้นะครับแล้วก็พวกท่านก็เป็นผู้ที่สนใจและเชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้วนะครับจะได้ช่วยกันคิดว่าทำยังไงนะครับประเทศเราจะมีสมาร์ทซิตี้นะครับเมืองในฝันนะครับเมืองในฝันที่ต้องเป็นจริงนะครับเป็นฝันที่สำเร็จได้นะครับช่วยกันคิดช่วยกันนำนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านนายกสภามาเปิดงานครับครับเปลี่ยนท่านวิทยากรท่านกรรมการสภาสถาปนิกและผู้ เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานเปิดการสัมมนาในหัวข้อ Smart City นะ Visions and Missions ซึ่งจัดโดยสภาสถาปนิกภายใต้งาน BBAM นะของ Expo Asia 2016นะครับ Smart City นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในขณะนี้ในหลายๆประเทศได้มีการเริ่มทำสมาร์ทซิตี้แล้วนะครับรวมทั้งประเทศไทยซึ่งรัฐบาลนะครับได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวและได้มีการจัดทำโครงการนำร่องโดยถ้าผมจำไม่ผิดกระทรวงพลังงานนะครับได้จัดทำโครงการนำร่องนะครับจะมีการประกวดแบบประกวดโครงการเกี่ยวกับสมาร์ทซิตี้นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในหลายๆจังหวัดนะครับการพัฒนาสมาร์ทซิตี้นะครับจะต้องเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในหลายๆภาคส่วนนะรวมถึงหน่วยงานราชการการจราจรการขนส่งด้านพลังงานสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการจัดเมืองและชุมชนอีกทั้งถือเป็นการตอบสนองแบบทันท่วงทีเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและเกิดความปลอดภัยในการแก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2558ที่ผ่านมานะครับก็สภาสถาปนิกก็ได้มีโอกาสเข้าไปนั่งเป็นกรรมการในคณะผังเมืองนะฮะเป็นที่นั่งถาวรนะครับแล้วผมก็ได้เป็นตัวแทนสภาสถาปนิกเข้าไปร่วมประชุมด้วยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับก็ในการทำผังเมืองรวมต่างๆของประเทศไทยในขณะนี้นะครับก็ผมต้องพูดว่านะครับยังไม่มีแนวคิดในเรื่องสมาร์ทซิตี้เลยนะครับก็ยังเป็นการดำเนินการผังการใช้ที่ดินเป็นหลักนะครับซึ่งผมได้เข้าไปนั่งในคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ผังเมืองนะครับและผมก็ได้นำเรื่องสมาร์ทซิตี้นะครับเข้าไปพูดนะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้เนี่ยจะต้องกำหนดไปในยุทธศาสตร์ด้านการผังเมืองนะครับของประเทศไทยนะครับซึ่งที่ประชุมก็รับเรื่องนี้นะครับฉะนั้นสภาสถาปนิกนะครับจึงในมีโอกาสนะครับในวันนี้นะครับต้องการจะถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับการออกแบบก่อสร้างสมาร์ทซิตี้อย่างบูรณาการรอบด้านนะครับเชื่อมโยงมิติทางผังเมืองทางสถาปัตยกรรมเข้ากับเทคโนโลยีที่เหมาะสมลดการใช้พลังงานเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมยั่งยืนนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะเพิ่มไปด้วยว่าเมื่อมีสมาร์ทซิตี้นี่ก็อาจจะต้อง
ทำออกแบบไปพร้อมกับเป็นอีโคซิตี้ด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องธรรมชาติก็เรื่องเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าหลายท่านจะได้ดูข่าวเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็ได้ไปลงนามที่สหประชาชาตินะครับร่วมกับ80ประเทศนะครับที่จะลดแก๊สเรือนกระจกนะครับให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นผมเชื่อว่าอันนี้เป็นภารกิจของรัฐบาลไทยนะครับเมื่อท่านไปเซ็นแล้วเนี่ยนะครับท่านก็คงต้องมีนโยบายในเรื่องนี้ออกมานะครับแล้วผมเชื่อว่าสมาร์ทซิตี้นี้ก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าการสมาร์ทซิตี้นี่นะครับจะทำให้เกิดชีวิตสังคมเมืองนะครับในระดับสากลขึ้นในเมืองไทยในอนาคตได้จริงนะครับแล้วก็เพื่อจะเป็นการผลักดันนะครับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสมาร์ทซิตี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแน่นอนในอนาคตครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดการสัมมนาในวันนี้ณบัดนี้ครับขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวผมขอแนะนำนะฮะวันนี้เราจะมีkeynote speakerเด็ดๆมาถึง3คนนะฮะอันคนแรกเนี่ยผมขอแนะนำ อาจารย์ดร.สุนทรนะฮะบุญญาธิการอันนี้ก็เป็นมือเซียนเรื่องประหยัดพลังงานเรื่องสมาร์ทโฮมทั้งหลายเนี่ยแล้วแกไม่ได้เป็นแค่ไอเดียเอดิลิสนะฮะแกเป็นถึงคนที่ลงไป practice อยู่แล้วนะฮะทำบ้านมาบ้านชีวาที่อาจารย์นี่ถึง200หลังใช่ไหมฮะทำมาแล้วเนี่ยคล้ายๆกันสองอ๋อเพราะนั้นเนี่ยเรื่องประหยัดพลังงานเรื่องใช้พลังงานแล้วเหลือเป็นเหมือนบ้านเม็ดมะม่วงต้นเหมือนต้นมะม่วงเนี่ยแกทำมาแล้วนะฮะอันนี้ยืนยันแล้วก็ผลงานในอดีตเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเยอะอยู่แล้วคนนี้เก่งที่สุดนะฮะคนต่อไปคุณเกชาธีระโกเมนนะฮะแกนี่เป็นเอนจิเนียร์ที่เก่งที่สุดในเอเชียเรื่องแมคานิกแล้วก็แกก็ลงมือทำเองได้ครับอันนี้ได้ไหมฮะได้ไหมฮะไม่เป็นไรเราบ้ายออยู่แล้วแล้วก็คือถ้าใครพูดถึงเมืองไทยพูดถึง EEC บริษัทนะฮะก็ต้องเห็นว่างานแกเนี่ยก็ทำไว้เกือบทุกงานนะฮะแล้วก็แกมีบทความทางวิชาการซึ่งน่าสนใจมากคนคือในบ้านเราใครจะพูดถึง air tightness พูดถึง insulation เป็นเรื่องหลักซึ่งแกพูดเรื่องนี้มาเป็น10ปีแล้วก็คนนี้ฮะอาจารย์ธีรชัยอาจารย์เกชาธีระโกเมนฮะแล้วก็เรื่องนี้ก็บ้านเรายังไปไม่ถึงทีบ้านยังรั่วร้อนร้าวกันคุยมา30ปีไม่เลิกฮะต้องคุยกับอาจารย์ฮะแล้วก็แกก็จะเป็นคนทำเรื่องเป็นคณะกรรมการในเรื่องสมาร์ทซิตี้ใช่ไหมฮะที่มันที่จะทำการพัฒนาประกวดแบบอะไรกันเนี่ยนะฮะส่วนอันนี้อีกคนหนึ่งนี่ถ้าคุณศาสนีศรีสุกรีฮะปัจจุบันเนี่ยแกอยู่ที่งานผังพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลปัจจุบันแกตอนนี้แกก็ร่างกฎหมายอาคารเพื่อจะดูแลพื้นที่ขั้นต้นก่อนที่กฎหมายผังเมืองรวมจะออกเพราะนั้นเนี่ยคนนี้จะเป็นคีย์ที่จะคอนเน็กต์กับผังเมืองกับรัฐบาลนะต้องคนนี้ฮะถ้าจะมีเมสเสจอะไรก็ฝากผ่านคุณสารสนีไปได้เลยนะครับอาจารย์แล้วก็เพราะว่าแกนี่เป็นลูกม่อทำอยู่ที่ผังเมืองมาตั้งแต่โอ้โหปี37นู่นนะทำมาตลอดเลยฮะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องผังเมืองนี่ต้องถามคุณหลันสนีนะฮะแล้วก็การปัจจุบันเนี่ยยังมีเรื่องการศึกษานี่แกก็ยังให้ก็ยังเข้าไปร่วมกับตรวจวิทยานิพนธ์แล้วก็เรื่องของพัฒนาหลักสูตรของสจล.นะฮะแล้วก็คณะทำงานปฏิบัติร่วมกับโครงการร่วมมือระหว่างไทยเยอรมันก็ทางด้านวิชาการแกก็ทำงานอยู่เพราะนั้นนี่ practice นี่แกวิ่งตลอดฮะเพราะนั้นเนี่ยอัปเดตฮะเดี๋ยวผมจะให้ที่จะเริ่มที่อาจารย์เกชาก่อนครับเชิญเลยครับเอาสไลด์อาจารย์ชัยครับก็เราเตรียมกันว่าผมจะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับเป็นอินโฟเมทีฟก่อนในเบื้องต้นนะครับว่าโครงการประกวดแบบที่เรียกว่าสมาร์ทซิตี้นี่คืออะไรนะครับเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเพราะว่าเดี๋ยวจะได้
ปูแบ็กกราวด์ว่าเดี๋ยวเราจะคุยอะไรกันต่อไปก็โครงการนี้เป็นโครงการโอเคขอบคุณครับอยู่ตรงนี้ได้ครับได้ครับเห็นครับตรงนี้จะได้เห็นจอครับก็เป็นโครงการซึ่งสถาบันอาคารเขียวไทยครับรับมาจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานนะครับโดยใช้เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานนะครับก็ตอนแรกสถาบันอาคารเขียวไทยก็หนักใจเหมือนกันที่จะรับโครงการนี้มาเพราะว่าเป็นโครงการที่เป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นงานใหญ่นะครับก็ผมก็เลยถูกอวยัดเยียดเลยนะว่าให้เป็นผู้จัดการโครงการนะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าถ้าผมไม่รับเป็นผู้จัดการโครงการก็ไม่มีใครกล้ารับนะครับแล้วก็ไม่รับไม่ได้คือในมุมมองผมเนี่ยมันไม่รับไม่ได้สถาบันการเขียวไทยถ้าไม่รับงานนี้เนี่ยผมก็พูดว่าไปตายจะดีกว่าอะไรทำนองเนี้ยคือเพราะว่าสถาบันการเขียวไทยเราเริ่มมาเนี่ยด้วยมีความมุ่งมั่นว่าจะต้องมารณรงค์นะครับเพื่อให้เกิดอาคารเขียวแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็รณรงค์ที่ให้เกิดอาคารเขียวได้ทีละ1หลัง2หลังอะไรไปเงี้ยนะครับกระดึบกระดึบไปมา6ปี7ปีตั้งแต่ปี53นะตอนนี้คราวนี้มันไม่กระดึบแล้วจะเป็นแมสเลยก็คือว่าจะมีโอกาสที่เราจะได้รณรงค์ให้เกิดอย่างน้อยอาคารเขียวกลายเป็นกลุ่มและเป็นฝูงเลยคือเป็นเมืองเลยถ้าไม่รับงานนี้ผมก็บอกว่าต้องตายแน่ๆคือไม่รับไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็บอกถ้าจะต้องรับผมก็ต้องเป็นผู้จัดก็เลยต้องรับมานะครับพวกเราคงรู้จักสถาบันการเขียวไทยนะครับก็เป็นสถาบันที่จัดตั้งร่วมกันระหว่างสมาคมสถาปนิกสยามแล้วก็วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ทำหน้าที่ให้ตราสัญลักษณ์เกณฑ์ประเมินอาคารเขียวเป็นระดับต่างๆนะครับก็ปัจจุบันก็มีผู้เข้าร่วมเพื่อจะเข้าเกณฑ์ประเมินนี่ก็เกือบร้อยนะครับเราก็ได้รับการประเมินมาแล้วก็น่าจะมา20นะครับก็อยู่ในระหว่างการประเมินประมาณ5หรือ60โครงการอยู่ตอนนี้นะครับก็ทั้งหมดที่เราทำนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของนะครับตะกี้ท่านนายกสภาก็พูดถึงเรื่องคาร์บอนนะครับก็เป็นเรื่องซีเรียสนะครับเรื่องคาร์บอนนะครับเพราะว่าทำให้เกิดภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็เราก็มองว่าเมืองเนี้ยพัฒนาในรูปแบบเดิมเนี้ยมันนำไปสู่ขออนุญาตใช้คำว่าหายนะนะครับคือ disaster แล้วก็เมืองเนี่ยร้อนขึ้นนะครับผมขับรถจากบ้านผมเนี่ยอุณหภูมิไม่ถึง30คือประมาณ28 29อย่างเงี้ยนะจากบ้านอยู่ชานเมืองหน่อยเข้ามาในเมืองเนี่ยมันก็เกิน30อยู่แล้วอย่างที่เราทราบกันโดยเฉลี่ยเข้าไปก็32แหละในเมืองมันก็เพิ่มประมาณ 3-4 องศานะครับคือรถที่ว่าดูที่จอที่หน้าปัดก็จะเห็นอย่างเงี้ยมัน disaster นะครับเพราะฉะนั้นมันก็นี่ก็เป็นโซลูชันหนึ่งเป็นคำตอบหนึ่งไม่ใช่คำตอบทั้งหมดนะครับมันคงการแก้ปัญหาเนื่องจากว่ามันปัญหานี้มันหมักหมมมานานเพราะฉะนั้นมันคงต้องแก้ด้วยหลายๆวิธีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คิดว่าเป็นวิธีที่สำคัญวิธีหนึ่งที่เราที่จะช่วยให้ทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นได้นะครับพวกเราก็คงเข้าใจคอนเซปต์ของทั้งหมดเนี่ยนะครับวิธีการก็คือว่าตอนนี้เราบริโภคแบบไร้สาระนะครับแล้วก็ใช้อย่างไร้สาระแล้วก็ทิ้งแบบไม่มีความรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องคือหลักคิดก็คือว่าต้องกลับมาคิดว่าทำไงที่เราจะใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดแล้วก็บริหารจัดการอะไรที่มันมีเหตุผลขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ต้องไม่ทิ้งนะครับจริงๆต้องมันซีโร่เลยนะครับไม่ทิ้งแล้วก็ไม่สร้างก่อให้เกิดภาระกับสังคมครับอันนั้นคือปรัชญาของมันแล้วก็เมืองอัจฉริยะเนี่ยจะจริงๆแล้วควรจะมีคุณสมบัติที่ว่าให้บริการได้24ชั่วโมง7วันนะครับคือจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ผมออกแบบอาคารต่างเนี่ยก็เปลี่ยนเป็น 24/7 หมดแล้วนะครับเหมือนกับยุคที่เราเปลี่ยนจากโชว์หัวเป็น 7-11 นะครับนี่เราต้องดูว่าอาคารในความคิดเดิมวิธีคิดแบบเดิมเนี่ยออฟฟิศใช้งานจันทร์ถึงศุกร์เย็นปิดเมืองบางทีบางบริเวณก็กลางคืนก็ตกอยู่ในสภาพมืดมิดคือใช้ถือว่าใช้ทรัพยากรไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าไม่ได้ใช้เต็มที่ทั้งที่ลงทุนไปตั้งเยอะ
ถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเขาบอกว่าถ้าทำแบบนี้ต้องเจ๊งนะนักอุตสาหกรรมจะรู้ว่าถ้าลงทุนเครื่องจักรแล้วมันต้องใช้ให้คุ้มค่าตอนนี้เราใช้ทรัพยากรเกี่ยวกับเรื่องของเมืองกับอาคารเราเนี่ยไม่คุ้มค่าแล้วก็เป็นแนวความคิดนะครับในการที่จะเปลี่ยนวิธีการลงทุนแบบเดิมๆซื้อมาขายไปแล้วก็กำไรเท่าไหร่เป็นเรื่องของใช้คำว่าการสร้างคุณค่านะครับก็เรียกว่า value creation เพราะฉะนั้นนั่นคือลักษณะของการดำเนินธุรกิจในอนาคตเนี่ยนักธุรกิจในอนาคตจะต้องเข้าใจว่ามันยุคที่ว่าซื้อมาขายไปกำไรเท่าไหร่มันหมดไปแล้วแล้วก็ธุรกิจสมัยใหม่ในอนาคตคือปัจจุบันน่ะแล้วถึงอนาคตเนี่ยนักธุรกิจรุ่นใหม่จะต้องเข้าใจคำว่าการสร้างคุณค่าแล้วก็กำไรทางด้านคุณค่าไม่ใช่กำไรเฉพาะเรื่องแคปิตอลนะครับสำหรับโครงการนี้ก็เป็นเรื่องของการลงทุนเป็นเรื่องของการให้เงินสนับสนุนจะเรียกว่ามากก็ไม่เชิงไม่มากเท่าไหร่หรอกนะครับในเรื่องของการลงทุนเมืองอันหนึ่งเนี่ยอันนี้ถือว่าจิ๊บจ้อยมากนะก็80ล้านนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่า80ล้านเนี่ยจะให้กันยังไงนะครับแผนงานนะครับเริ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะเริ่ม อะไรฮะเสนอตัวเข้าร่วมโครงการได้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็โรดโชว์อยู่นะครับเนี่ยวันที่28เดี๋ยวถ้าใครสนใจจะไปตามไปแจมด้วยก็ได้นะครับที่โรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทตอนบ่ายนะครับแล้วก็มีอีกแล้ววันนั้นก็จะพูดรายละเอียดด้วยก็โรดโชว์ไปเรื่อยๆครับชักชวนให้คนเข้าร่วมโครงการรับแล้วนะครับแล้วก็ปิดรับสมัครเนี่ยก็30พฤศจิกายนนะครับหลังจากรับสมัครแล้วก็คือส่งครั้งแรกเนี่ยให้ส่งฝันมาได้เลยแล้วก็ไม่ต้องการเอกสารเยอะไม่ต้องการ CV ไม่ต้องการว่าพาร์ทเนอร์ชิพใครไม่สนใจอยากจะดูไอเดียว่าแล้วอยากให้ทุกคนฝันแล้วส่งความฝันเข้ามาเลยฝันให้สุดๆเลยก็ได้แล้วเราจะเลือกฝันที่ดีที่สุดขึ้นมาใน20ฝันนะฮะเอกสารไม่ต้องส่งเป็นปึกๆนะไม่เอาฮะเพราะว่ามันมีที่เก็บสมาคมสถาปนิกสยามนี่เขาไม่มีที่เก็บขอสัก5แผ่นก็พอเป็นลักษณะ presentation poster เหมือนกับไปนำเสนอประกวดแบบนั่นแหละก็พอละหรือเอกสารตั้งนิดหน่อยก็พอไม่เอาเยอะไม่มีที่เก็บไม่มีเวลาดูด้วยแล้วก็จากเอกสารอย่างเงี้ยที่เสนอความฝันเนี่ยก็จะเลือกฝันที่ดีที่สุดว่า20คนนะครับ20คนเนี่ยจะได้เงินคนละ 500,000 นะฮะแล้วก็พอได้ 500,000 ก็คือว่าโอเคเป็นน้ำจิ้มเบื้องต้นนะครับแล้วจาก20คนเนี่ยก็จะทราบรายชื่อ20คนภายในปีนี้นะครับพอได้20คนแล้วได้คนละ 500,000 แล้ว20คนเนี่ยตอนนี้ไปดีไซน์ละสเต็ปที่2คือดีไซน์ก็คือตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไปก็ดีไซน์แล้วอาจจะซัมมิตอีกทีสักประมาณปลายควอเตอร์ที่1ของปีหน้านะครับแล้วก็จาก20หลังจากซัมมิตดีไซน์เนี่ยก็จะถูกคัดเลือกเหลือ7รายเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะรับเงินสนับสนุนรายละ10ล้านบาทจริงๆแล้ว10ล้านบาทไม่หลายคนถามว่าไปช่วยลงทุนไม่ใช่ไอ้เงินพวกอย่างนี้มันช่วยลงทุนคงไม่ใช่อ่ะนะฮะมันเป็นช่วยเรื่องดีไซน์ล่ะครับเป็นเงินที่จะไปรวมกลุ่มกับที่ปรึกษาใครแล้วแต่มันระดมสมองกันไม่ค่าระดมสมองที่จะดีไซน์นะครับเหลือ7คนนี่ก็ไปดีไซน์นะครับแล้วก็ซัมมิตอีกทีประมาณกลางปีหน้านะครับกลางปีหน้าเนี่ยก็คือก็จะเลือกที่ก็เรียกท็อปใน7แต่นี่ท็อปใน7นี่ไม่ได้เงินแล้วนะครับคือ7ลายนี่คือ10คนละ10เท่าๆกันแต่ว่า10นี่ก็ต้องส่งผลงานด้วยนะครับคือถ้าคือบอกมีสิทธิ์ได้10แต่ไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ได้นะครับ มันต้องทำงานด้วยครับแต่ถ้าทำงานถูกต้องตามนั่นก็จะได้ครบ10นะแล้วก็จาก10เนี่ยก็คัดเลือกเป็นท็อปท็อปนี่คล้ายๆกับว่าเป็นการให้เกียรติแล้วแหละเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาจริงๆแล้วไม่ได้หวังจะมาเอาเงินแต่จะหวังที่จะมาเอาเกียรติเอาชื่อเสียงเอาภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมมากกว่านะครับเราก็เชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใน7เนี่ยก็จะมีท็อปอาจจะไม่ใช่1คนก็ได้ถ้าเกิด7มาเจ๋งแบบเจ๋ง7คนเลยนี่ก็ท็อป7เลยก็ได้เ
เพราะไม่ได้แข่งกับแบบเอาชนะเอาแพ้แล้วก็ไม่ได้แข่งแบบโอลิมปิกอ่ะมันการเป็นการแข่งกันแบบทำเสนอความคิดที่เจ๋งๆถ้าเกิด7คนเจ๋งซึ่งเราอยากให้เป็นกันจริงๆ7คนนี้ก็ชนะ7คนเลยท็อป7คนเลยก็โอ้โหนี่ก็สุดยอดถือว่าโครงการประสบความสำเร็จแล้วก็ในระหว่างนั้นมีประชาสัมพันธ์เรามีงบประชาสัมพันธ์ว่าจ้างบริษัท Bright TV ทำการประชาสัมพันธ์เดี๋ยวท่านจะเห็นบิลบอร์ดข้างถนน MRT ในรถ MRT จะออกเห็นออกทีวีเห็นสื่อหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆนี้ไปเนี่ยออกเพียบเลยแล้วก็ท่านที่ถูกได้รับการคัดเลือกตั้งแต่20คนแล้วก็เหลือ7คนต่างๆเนี่ยท่านจะได้ออกทีวีเป็นประจำสาเหตุที่ให้ออกทีวีจะได้ไปแบบคือไม่ใช่แถลงกับกรรมการเท่านั้นexpose ออก public เลยนะครับแล้วเราคือทางสถาบันเนี่ยจะพยายามช่วยเป็นผู้ช่วยอาจจะเป็น advisor หรือจะเป็นอะไรแล้วแต่เพื่อให้ทุกคนเนี่ยทำได้จริงๆคือเราอยากคือช่วยให้ทั้ง20คน7คนเนี่ยเป็นผู้ชนะหมดเลยคือรู้สึกว่าบางคนเกรงจะเข้ามาร่วมกลัวถูกคัดออกแล้วแบบเสียหน้าต้องเรียนว่าคือตอนแรกที่ส่งเข้ามาไม่มีใครจะเราจะไม่เปิดเผยแต่ถ้า20เนี่ยเราเปิดเผยแล้ว20ทุกคนเนี่ยเราจะให้เป็นผู้ชนะหมดเลยแต่จะไม่ว่าเข้าไปในชั้นที่ว่าสุดยอดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราไม่ใช่เป็นประเภทว่ามาเป็นครูตรวจแบบนักเรียนนะฮะไม่ใช่ฮะคือเราช่วยแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคือมีภาพลักษณ์ที่ดีทุกถ้าเข้ามาที่20เนี่ยผมว่าสื่อของเราที่เราจ้างไว้เนี่ยจะโปรโมทให้ทุกคนเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ดีหมดเลยนะครับก็โปรแกรมก็คือจะมาจากนี้จนทั้งถึงกลางปีหน้านะครับก็เกณฑ์ประเมินในเบื้องต้นเนี่ยมาจาก policy นะครับของกระทรวงนั่นเองนะครับก็กระทรวงก็ให้ policy มานะครับก็หลักๆก็คือนี่เรากำลังพูดถึงเรื่อง sustainable development นะครับแล้วก็มีเสาหลักพิลล่าหลักๆคือ3อันเสาที่1คือ City Planning นะครับการวางผังเนี่ยแหละครับของพี่สัจจนีเขาเนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวจะต้องแตะเรื่องผังเมืองนิดนึงเพราะว่าคอนเซปต์ของผังเมืองของ Smart City ต่างจากคอนเซปต์ผังเมืองในปัจจุบันครับนะฮะวิธีคิดไม่เหมือนกันส่วนเสาหลักที่2คือ Energy แล้วก็ Environment คือเอาจับไว้ด้วยการเสาหลักเดียวกันเสาโตหน่อยตรงกลางเลยนะครับเพราะว่าเป็นเสากลางเพราะว่าเราเอาเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานมาเราต้องไปชี้แจงเหตุผลกับคณะกรรมการด้วยว่าเงินเนี้ยถูกกับวัตถุประสงค์ของกองทุนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเสาใหญ่หน่อยแล้วก็สิ่งแวดล้อมกับพลังงานเนี้ยเป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเสากลางนะครับส่วนทางขวาสุดเนี้ยเป็นเรื่องนวัตกรรมคือเราทำเกณฑ์เราทำ tools ช่วยที่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเนี้ยสามารถประเมินตนเองได้ว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่คล้ายๆอาคารเขียวคือระบบการประเมินเนี่ยการส่งเข้าประกวดครั้งนี้ไม่ใช่เหมือนกับว่าการประกวดแบบออกแบบสถาปัตย์ทั่วไปส่งเข้าไปแล้วกรรมการชอบหรือไม่ชอบไอ้เรื่องที่เราคุยกันตลอดสวยไม่สวยชอบไม่ชอบโอ้โหวัดกันไม่ได้ก็คิดว่างานนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นมันก็จะเป็นระบบที่เป็นระบบอะการประเมินก็อย่างอาคารเขียวก็เป็นระบบนะครับเนื่องจากเราเป็นพวกสถาบันอาคารเขียวแล้วคุ้นเคยกับการประเมินในระบบอาคารเขียวซึ่งเป็น self evaluation ประเมินตนเองได้ใช่ไหมครับคนที่เคยมาเข้าอบรมของทางสถาบันเนี่ยได้คู่มือไปได้เกณฑ์ประเมินไปอยากจะทำคะแนนเท่าไหร่เนี่ยคิดคะแนนตัวเองก็ได้อันนี้คล้ายๆกันก็มีเกณฑ์คล้ายๆกันมีคะแนนแล้วก็ประเมินคะแนนตัวเองได้แต่คราวนี้ยังเน้นว่างี้ด้วยเน้นว่าไม่ใช่ว่าเราไปตั้งเกณฑ์กำหนดกรอบแล้วก็ทุกคนต้องทำตามนี้ถึงจะได้คะแนนเราจะพยายามเปิดให้มันโอเพ่นเนื่องจากว่างานนี้ความสำเร็จมันอยู่ที่ creativity อยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นต้องเปิดโอเพ่นให้ทุกคนเนี่ยนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ innovation นวัตกรรมมันเลยเป็นพิลล่าที่3 innovation แต่ก็แนะไว้หน่อยนะครับเพราะรู้สึกว่าตอนระยะนี้ทางกระทรวงพลังงานเฟเวอร์พวกพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็รถ EV อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่ยังไงแล้วแต่เนี่ยนะครับพวกผมทำงานภายใต้กระทรวงนะครับก็ตอนนี้กระทรวงเขานโยบายเป็นอย่างนี้ทิศทางอย่างนี้เฟเวอร์อย่างนี้เราก็จะต้องเอาตรงนั้นเอามาคือให้มันสอดคล้องกับทิศทางของกระทรวงนะครับมันก็เลยเป็นพิลล่าที่3
นี้ทั้งหมดเนี่ยเอาคำมันก็อยู่ข้างบนนะครับเอาคำของสามพิลล่านี้ก็มาอยู่ที่ไอชุมชนฮะก็คือว่ามันไม่ใช่พูดแต่เรื่องเทคนิคว่าออกแบบสถาปัตย์วิศวะยังไงจริงๆแล้วทำกันทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ต้องไม่ใช่ว่าตอบสนองที่เราพูดกันอยู่เป็นประจำว่าตันหาของสถาปนิกแล้วก็วิศวกรไม่ใช่ก็คือทั้งหมดนี้ทำต้องเพื่อชุมชนเพื่อคอมมูนิตี้นะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของคุณภาพการใช้ชีวิตชีวิตของชุมชนที่มันมีมาตรฐานดีขึ้นสูงขึ้นมีสุขภาพดีขึ้น well-being อยู่ยังมีความสุขอันนั้นคือเอาคำนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยก็คือที่เรียกว่าสมาร์ทซิตี้นะครับเดี๋ยวผมขอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเกณฑ์อะไรนิดนึงนะครับแล้วก็บอกว่ามันมีหัวข้อในการประเมินยังไงแล้วขอจบแค่นั้นนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อในขั้นตอนต่อไปคือมันก็กำหนดสเกลเมืองไว้ครับตอนแรกเนี่ยเราก็แบบฮึกเหิมมากเลยจะไปที่เมืองใหญ่ลาร์จซิตี้บอกว่าไม่น้อยกว่า1ล้านตารางเมตรไม่น้อยกว่า 30,000 คนไม่น้อยกว่า15เมกะวัตต์ไปๆมาๆแล้วเราก็จัดเนี่ยแหละครับจัดลักษณะว่าแล้วก็มีรับฟังความเห็นเข้ามาฟีดแบคเข้ามาคนบอกว่าเอ๊ะทำไมจะมองแต่เมืองใหญ่อะเมืองเล็กไม่มองเลยเหรอก็เลยปรับตอนนี้ก็ปรับว่ามี2จัดเป็นใช่ก็เป็น2กลุ่มนะครับเป็นกลุ่มเมืองเล็กกับกลุ่มเมืองใหญ่ก็กลุ่มเมืองเล็กนี่ก็บอกว่าเอาประชากรสักตั้งแต่ 5,000 คนก็เข้าโครงการได้แล้วนะครับถ้าเป็นเมืองใหญ่ก็เอาสักไม่น้อยกว่า 15,000 คนไม่เอา 30,000 คนละการคิดจำนวนประชากรยังไงมีแนวทางให้คิดนะครับว่าจะได้ทุกคนคิดประชากรบนหลักการเดียวกันนะครับแล้วก็พลังงานก็เอาว่าเมืองเล็กเอา3เมกะวัตต์ก็เอาละนะครับเมืองใหญ่ก็เอาสัก8ไม่ใช่15ละวิธีคิดว่ากี่เมกะวัตต์ยังไงมีเครื่องมือให้เป็น Excel เลยนะครับกรอกข้อมูลเข้าไปออกมาเลยแล้วก็ออกมาว่ากี่เมกะวัตต์แล้วออกมาว่าคาร์บอนรีดักชันคือลดปริมาณคาร์บอนได้เท่าไหร่เสร็จเลยนะครับจริงๆจะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็ได้เลยนะครับเพราะว่าหลายคนคิดคาร์บอนรีดักชันไม่เป็นคราวนี้มาร่วมโครงการเราให้ทูลนี้ไปเลยนะฟรีเลย คิดได้เลยเสร็จนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะครับไม่ใช่พื้นที่ที่ดินนะครับพื้นที่ใช้สอยก็ต้องขนาดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทูลในการคำนวณเมกะวัตต์แล้วก็คาร์บอนรีดักชันนะครับแล้วนี่เป็นแนวทางวิธีคิดจำนวนประชากรนะครับเหมือนกันเอานี้ก็ได้นะครับดูง่ายหน่อยครับก็มีเขาเรียกว่าไครทีเรียเนี่ยอยู่7หัวข้อนะครับ energy คือ smart energy นะครับแล้วก็ smart mobility คือเรื่องของการสัญจรนะครับคือเมืองของเมือง smart city เนี่ยคุณสมบัติที่เราคิดว่ามันจะเป็นความสำเร็จของโครงการก็คือว่ามันควรจะต้องเป็นลักษณะเกื้อหนุนกันถ้ายังจำภาพกลับไปเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดบริหารจัดการยังมีประสิทธิภาพเราไม่ทิ้งไม่สร้างภาวะมลภาวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องเริ่มจริงๆมันต้องเริ่มจากผังเมืองของพี่สันสันนีเขาเนี่ยครับคือแล้วก็หรือว่าที่เราบอกว่า urban planning แล้วก็จริงๆแล้วจะพูดถึงผังเมือง urban planning ต้องไม่มองแคบๆเฉพาะตัวเองด้วยต้องมองข้างๆด้วยมอง district หรือเขตนั้นนะครับคือทั้งเขตสมมติว่าพูดถึงว่ามักกะสันไม่ใช่มองแต่พื้นที่400กว่าไร่มันต้องมองไปถึงเพชรบุรีถึงพระราม9เลยอะไรเงี้ยเป็น district มันถึงจะทำเรื่อง mobility ได้เพราะ mobility มันเกี่ยวกับเรื่องของระบบขนส่งมวลชนด้วยแล้วทำยังไงจะต้องว่าคนจะทำงานไม่ต้องขับรถจากชานเมืองเข้ามาในเมืองมันควรจะต้องเป็นลักษณะเมืองที่ว่าเป็นครบวงจรอยู่ในตัวเองนะครับอันนั้นคือเรื่องของ mobility community ก็เรื่องของชุมชน well-being health safety security อะไรพวกนี้นะแล้วก็เรื่องอาคาร building นี่ก็คือ เรากำหนดว่าต้องเป็นอาคารเขียวตามเกณฑ์ของสถาบันอาคารเขียวไทยแน่ก็ต้องใช้เอาซะหน่อยในเมื่อสถาบันมาทำก็ต้องเอาประโยชน์ให้กับสถาบันหน่อยนะเสร็จแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับที่บอกสิ่งแวดล้อมมาคู่พลังงานพลังงานที่หนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเราใช้เงินกองทุนในรักพลังงานนะครับ economy นี่เป็นเรื่องที่บอกว่าคือจะสังเกตเห็นว่าผมว่าสเต็ป3สเต็ปในการที่จะคัดกรองเนี่ยนะครับผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยถ้ายังจำได้เมื่อสักครู่ที่ผมพูดอันที่หนึ่งสเต็ปที่หนึ่งพูดง่ายๆคือ
สร้างฝันสเต็ปที่2ลงมือออกแบบสเต็ปที่3ปฏิบัติจริงคือสเต็ปที่3เนี่ยตอนที่เหลือ7เนี่ยต้องทำ feasibility study ด้วยนะครับเพื่อที่จะมาคอนเฟิร์มว่าไอ้ฝันที่สร้างไว้ตอนแรกเนี่ยสามารถที่จะทำได้จริงคือเราก็อยู่บนสมมุติฐานง่ายๆครับก็ถ้าฟีสมันออกมาบอกว่าเออฟีสมันลงทุนแล้วคุ้มนักลงทุนที่ไหนจะไม่ทำครับจริงไหมครับแล้วแถมจับออกทีวีเป็นประจำด้วยไปทำสัญญาประชาคมแล้วสมมติเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมาเข้าร่วมโครงการแล้วก็ออกทีวีบอกจะทำนู่นทำนี่ถึงเวลาไม่ทำก็เท่ากับหลอกลวงสาธารณชนเนาะงั้นก็แล้วก็มีฟีสบิลิตี้ยืนยันว่ามันฟีสอ่ะมันคุ้มค่าการลงทุนนักลงทุนไม่คุ้มค่าการลงทุนก็ต้องยอมลงทุนอยู่แล้วนี่ก็คือตัวที่จะทำให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการนี้มันไม่ใช่แค่ว่าสร้างฝันแล้วทำไม่ได้เราต้องการให้มันทำได้จริงต้องเรียนว่างี้ครับถึงโครงการนี้จะจบประมาณกลางปีหน้าไม่จบเท่านั้นจริงๆเนี่ยเราได้คัดกรองโครงการที่ดีเด่นของชาติให้กับรัฐบาลเรียบร้อยนะแล้วก็จริงเราคุยกันเป็นบอกความลับได้ไหมเนี่ยบอกก็ได้ก็คือในเมื่อวิศวกรรมสถานสมาคมสถาบันิกสถาบันการเขียวไทยมี process ในการคัดกรองมาให้ท่านอย่างดีได้7โครงการสุดยอดของประเทศถ้าท่านเป็นท่านนายกรัฐมนตรีตู่เนี่ยท่านจะสนับสนุนไอ้7โครงการนี้ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีการสนับสนุนต่อเนื่องซึ่งไม่สามารถบอกได้ตอนนี้แต่มันไม่ใช่แค่80ล้านบอกได้แค่นี้ยั่วไว้แค่นี้แล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของการปกครองครับเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าการบริหารจัดการคือเมืองมันไม่ใช่แค่สร้างขึ้นมาแล้วจบเดี๋ยวจะเหมือนเมืองจีนสร้างขึ้นมาอย่างสวยหรูแล้วล้างดังนั้นบริหารจัดการต่อไปก็สำคัญก็เลยมีเรื่องของ governance ด้วยเรื่องการปกครองครับงั้นขออนุญาตให้ข้อมูลในเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในขณะนี้ครับขอบคุณครับต่อไปเดี๋ยวให้ดร.สุนทรนี่ลองพูดเรื่องวิชั่นหน่อยนะครับว่าสมาร์ทซิตี้ของอาจารย์มีอะไรที่ต้องไฮไลท์หน่อยครับเชิญครับก็ก่อนอื่นผมต้องออกตัวนะครับผมอยู่ในเมืองไทยก็เคยเป็นบอร์ดอยู่พังเมืองประมาณ6ปีเท่านั้นแต่ว่าเมื่อปี1975ผมเป็นคีย์เพอร์ซันที่ทำเรื่องไบเซนเทเนียลโปรเจกต์ของสหรัฐอเมริกาคืองานฉลองครบ200ปีของสหรัฐอเมริกาก็ตอนนั้นก็นำเสนอผังเมืองของแมนฮัตตันทำระบบเมืองยุคใหม่ก็อยู่ที่นั่นอยู่ประมาณ2ปีครึ่งครับพอกลับมาเมืองไทยก็มาเอาดีทางการเรียนการสอนมากกว่าที่คุณเกชาพูดเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับความต้องการกระทรวงพลังงานวิชั่นของวิศวกรแต่ผมเป็นสถาปนิกนะครับผมมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันถึงท่านจะเป็นประธานสถาบันการเขียวแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยกับสถาปนิกแขนเขียวเลยเพราะมันเชยโบราณมากนะแต่ว่าน้องๆผ่านสถาปนิกแขนเขียวก็ผ่านไปแต่ผมไม่เอาแค่สถาปนิกแขนเขียวผมต้องไปเลยอย่างนั้นเขาไม่ให้คะแนนผมก็ไม่ว่านะฮะก็เรื่องมันเป็นอย่างนั้นนะเรามาดูนิดนึงครับก่อนที่จะไปถึงตัวอื่นเรามาดูประเทศไทยนิดนึงนะครับน้ำมันสำเร็จรูปคือการใช้น้ำมันของเราเนี่ยเยอะมากปีหนึ่งปีที่แล้วค่าพลังงานทั้งหมดทั้งประเทศไทยมากกว่า1ล้านล้านครับท่านจำตัวเลขว่า1ล้านล้านปีก่อนมีคนรีพอร์ตผมว่ามากกว่านะครับปีนี้น้ำมันมันถูกลงสมัยก่อนแพงกว่ายุค 4-5 ปีที่แล้วผลปรากฏว่าเราเอาเงิน1ล้านล้านเนี่ยไปผลาญทิ้งงบประมาณประเทศชาติปีนี้ท่านประยุทธ์ทำไว้แค่ 2.7 ล้านล้าน1ล้านล้านโยนทิ้งถ้าสมมุติว่าเราเซฟพลังงานได้1ล้านล้านท่านก็หาว่าผมบ้าเซฟได้ไงเซฟได้ครับแต่การจะเซฟได้เนี่ยถ้าท่านติดตามต้องอยู่ถึงเย็นเลยถึง4โมงเย็นมันจะค่อยๆพูดคุยกันเพราะว่า
ของนี้ต้องไปช้าแล้วเรามีเรื่องของไฟฟ้าซึ่งใช้พลังงานมหาศาลเลยนอกจากนี้ก็มีเรื่องของพลังงานหมุนเวียนที่ท่านเกจาพูดถึงเนี่ยครับเขาพูดถึงมีนิดเดียวประเทศไทยจิ๊บจ้อยมากแต่ผมคิดว่าเมืองต่อไปในยุคอนาคตเนี่ยถ้าทำไม่คิดถึงพลังงานหมุนเวียนเนี่ยเลิกคิดได้เลยครับผมว่าเป็นฝันที่แคะแกรนแล้วก็เป็นไปไม่ได้ในความรู้สึกของผมเรื่องแก๊สธรรมชาติเรื่องถ่านหินเรื่องลิกไนพวกเหล่านี้นะครับล้วนแล้วแต่เมื่อเราเผาเมื่อเราใช้งานมันผลิตคาร์บอนไดออกไซด์มหาศาลนี่คือปัญหาโลกร้อนครับถึงท่านประยุทธ์ประกาศเป็นทางการเมื่อคืนนี้บอกว่าไปเซ็นสัญญากับ UN มาแล้วสัญญานั้นมีบอกว่าภายใน20ปีจะต้องลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มันเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ให้ลดลง 20% ของ BAU คือ business as usual คือสิ่งที่เราทำปกติเนี่ยเป็นเกณฑ์นะแล้วต้องลดลงให้ได้ 20% ก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงมากนะครับนี่เรามาดูอีกนิดนึงครับดูเรื่องของการใช้พลังงานนิดนึงก่อนจะพูดถึงนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดทางขวามือผมเนี่ยครับการขนส่งการขนส่งคือการผลาญพลังงานสุดๆของประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้พลังงานภาคการขนส่งอาจจะเรียกว่าสูงที่สุดในโลกก็ได้จากตัวเลขยังไม่คอนเฟิร์มแต่ใกล้เคียงมากคือไม่มีอะไรจะผ่านพลังงานอีกแล้วท่านทราบไหมว่าท่านขับรถไป1กิโลนะครับใช้น้ำมัน1ลิตรเนี่ยตีว่าประมาณ10กิโลเนี่ยท่านปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไป 2.3 กิโลกรัมน้ำมัน1ลิตรเนี่ยมันประมาณกิโลนึงแต่ท่านปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไป 2.3 กิโลเพราะว่าเมื่อเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วน้ำหนักมวลอะตอมของอากาศเนี่ยมันหนักกว่าอากาศ CO2 เนี่ยหนักนะครับมันหนักกว่าอากาศมากนั่นเราปลดปล่อยมหาศาลเลยนะครับไอ้ตัวเนี้ยคือโลกร้อนเมื่อมาบูในเรื่องไฟฟ้าท่านก็เอาเชื้อเพลิงไปเผา1กิโลวัตต์อาวร์หรือ1หน่วยเนี่ยท่านก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณครึ่งกิโลกรัมเอา2ตัวนี้รวมกันผมเป็นห่วงรัฐบาลยุคนี้ว่าจะทำได้ไงอันนี้แหละครับคือ key factor คือหัวใจสำคัญที่ผมจะเอามาออกแบบเมืองนะครับออกแบบยังไงครับท่านมาดูรถยนต์ประเทศไทยนะตัวเลขนี้ปลายปี58นะครับ2558เรามีรถไฟทั้งประเทศรถยนต์ทั้งประเทศเนี่ย36ล้านคัน36ล้านท่านลองคูณลงมาครับผมตีมูลค่ารถยนต์แค่เฉลี่ยแค่ 500,000 เท่านั้นถ้าเอา 500,000 คูณ36ล้านท่านจะได้ประมาณ18ล้านล้านบาทที่จมไปกับรถยนต์และรถยนต์บ้านเนี่ยมันคอนซูมมหาศาลผ่านน้ำมันล้านปีถึง 300,000 ล้านอย่างน้อยทุกปีประเทศไทยเจ๊งครับอยู่ไม่ได้ครับนี่มองในภาพรวมแล้วนอกจากนี้ท่านยังต้องสร้างถนนอีกแล้วงบประมาณประเทศชาติก็ลงไปควงตัวมาควงไปสร้างถนนบางหมู่บ้านนี่ครับสร้างถนนเป็นว่าเล่นแล้วต้องซ่อมเกือบทุกปีไอ้เงินอย่างนี้เงินที่มันผ่านประเทศชาติประเทศไทยอยู่ไม่ได้ถ้าเราคิดแบบโบราณอย่างนี้ผมดีใจที่มีโครงการธรรมะทิฏฐิขึ้นนะครับแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นครับนอกจากนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่อุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยเฉลี่ยนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วผมทำเรื่องความปลอดภัยในท้องถนนตอนนั้น33คนต่อวันตอนนี้ขึ้นไปประมาณ35บวกลบนะ35คนต่อวันแสดงว่าการใช้รถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยหรือมอเตอร์ไซค์อะไรตามในท้องถนนเนี่ย7วันเทียบเท่าเครื่องบินเจ็ตตกลำปีเครื่องบินเจ็ตตกแล้วคนตายเทียบเท่าปีมีกี่สัปดาห์แล้วครับ52สัปดาห์ปีนึงตก52ลำแล้วท่านเองจะใช้รถอย่างไร้ประสิทธิภาพอีกท่านจะเผาน้ำมันท่านจะผลาญอย่างนี้เหรอถ้าออกแบบเมืองไม่คิดถึงแฟกเตอร์นี้เลิกคิดได้เลยครับผมคิดไม่เหมือนคนอื่นถ้าเรามาดูกันครับเรามาดูการเดินทางที่ผลาญพลังงานน้อยที่สุดคือ
จักรยานและคนเดินคนเดินเนี่ยสีดำๆเนี่ยคือพลังงานที่ใช้ในการเดินทางไอ้สีอ่อนตัวนี้นะครับคือพลังงานที่ผลาญผลาญอยู่ในร่างกายอยู่แล้วเราต้องถ้าออกแบบเมืองถ้าเป็นเมืองเล็กเมืองระดับ 4-5,000 คนในเมืองเนี่ยเราต้องเน้นการขี่จักรยานหรือใช้รถไฟฟ้ารถส่วนตัวจะเป็นโมโนเรลหรือ BTS อะไรเนี่ยใช้พลังงานน้อยมากเพราะมันใช้ไฟฟ้าหรือระบบรถด่วนก็ถ้าเดินทางระหว่างเมืองเนี่ยก็รถด่วนหรือทางไกลเนี่ยอาจจะเน้นถึงรถไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าเป็นตัวแปรแล้วเดี๋ยวนี้มีเริ่มมีใช้ผมเองก็ขับบ่อยขับรถไฟฟ้าของถ้าท่านนึกได้ยินคำเทสลานะแพงหน่อยโอ้โก้หรู10ล้านขับแล้วนั่งเล่นหมากรุกไปได้เลยมันไม่ชนนะครับแต่คนอื่นมาชนไม่รับรู้นะคือไปได้เลยนะครับแล้วก็รถไฟฟ้านี่ก็ราคาไม่แพงเดี๋ยวนี้ก็ราคาประมาณล้านนึงนะครับถ้าทำเองผมเองกำลังทำอยู่เหมือนกันครับผมคิดว่าจะเอารถสวยๆรถเก่าๆถอดเครื่องทิ้งใส่แบตเตอรี่ควบคุมเองก็ตกประมาณร้อยกว่าน้ำหนักก็ประมาณ 1,200 กิโลกรัมนะใน5แฟกเตอร์นี่ครับ1 2 3 4 5เนี่ยคือสิ่งที่ประเทศไทยต้องเน้นครับสิ่งที่ต้องไม่ใช้ก็คือรถใช้รถไฟของแล้ว5เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเลิกแล้วนะรถประจำทางและที่ผลาญพลังงานถูกสุดคือรถยนต์นี่ต้องเลิกครับเพราะลดเงินผลาญพลังงานของประเทศชาติไป18ล้านล้านดิปอสิตอยู่แล้วใช้เงินมหาศาลแล้วการเดินทางในเครื่องบินจะมีสุวรรณภูมิหรืออะไรก็ตามผมว่ามันไม่ใช่ทางออกของอนาคตในระยะใกล้ถ้าเดินทางเกิน700เนี่ยไปรถยนต์คุ้มถ้าเดินทางต่ำกว่า700เนี่ยรถไฟความเร็วสูงคุ้มที่สุดครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นครับอย่าลืมนะครับเมืองใหม่ที่ท่านจะออกแบบเนี่ยเกชาจะว่าไงผมไม่รู้แต่ผมจะเน้น5ตัวนี่แหละถ้าท่านออกแบบเมืองออกแบบหมู่บ้านออกแบบเมืองเล็กยังใช้รถยนต์อยู่ผมคิดว่าท่านอาจจะคิดผิดคุณสันนีบอกว่าถ้าไม่เตรียมที่จอดรถไว้ไม่เพียงผ่านกฎหมายผมก็จะแก้กฎหมายผมจะโกงผมจะทำทุกรูปแบบเชื่อมเมืองเชื่อมตึกทุกตึกเป็นตึกเดียวกันแล้วก็มีที่จอดรถจุ่มนึงแล้วก็ใช้รถไฟฟ้ามันมีทางออกครับถ้าเราใช้สมองในทางที่ถูกมีทางออกเดี๋ยวคุณสันนี่จะมาแก้ตัวประเทศไทยไม่ได้ขวดหมายห่วยแตกมากผ่อนทานโทษเสียพลังงานลด1พื้นที่120ตารางเมตรท่านต้องมีรถคันหนึ่งรถคันนึงใช้35ตารางเมตรบ้าหรือเปล่านิวยอร์กผมอยู่เนี่ยไม่มีที่จอดรถหรอกครับผมจอดรถครึ่งชั่วโมง10เหรียญครึ่งชั่วโมง10เหรียญชั่วโมง20เหรียญ20เหรียญเท่าไหร่700คนที่ใช้รถอย่างนั้นต้องเป็นมหาเศรษฐีต้องเป็นลิมูซีนขับมาแล้วโก้รู้สุดๆเขาเลิกใช้รถกันแล้วกฎหมายบ้านเมืองยังจะต้องคอมพลายฝากท่านเจตด้วยไปคุยกับนายกสมาคมอะไรเนี่ยผมว่าเลิกได้แล้วถ้าไม่เปลี่ยนกฎหมายก็ใช้ม.44บอกท่านเถอะครับว่าดร.สุนทรทนไม่ไหวแล้วมันจะเห็นอย่างเงี้ยนะกฎหมายบ้านเมืองต้องเปลี่ยนหมดมาดูนี่ครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปฟังมิชชั่นของท่านรัฐมนตรีศึกษาท่านบอกว่าห้องเรียนเราเนี่ยมันอยู่ในศตวรรษที่19อยู่เลยเฉยสุดๆไม่มีที่ไหนเฉยทั้งประเทศไทยอีกแล้วนะแต่อันนี้อะไรนะครับครูก็เฉยเท่ากันครูนี่ศตวรรษที่20แต่นักเรียนนี่ศตวรรษที่21แล้วการศึกษาประเทศชาติจะไปได้ยังไงครับก็ฝากท่านโอฬารลงช่วยคิดดูด้วยว่าจะแก้ปัญหายังไงครับเรามาดูทางด้านเมืองของเราเนี่ยอินฟราสตรัคเจอร์ล่ะครับท่านโทษครับศตวรรษที่19เหมือนกันโบราณสุดๆความจริงก็ไม่ได้ดีกว่ายุคโรมันสมัยทำเมื่อ 4,000 ปีที่แล้วเท่าไหร่หรอกก็ยังเหมือนเดิมอินฟราสตรัคเจอร์เรายังเฉยเหมือนเดิมนะเออร์เบิร์นแพลนนิ่งก็เฉยเท่ากันผังเมืองเนี่ยครับท่านที่เรียวผังเมืองฟังผมนะครับเขาทำไงรู้ไหมปล่อยเมืองโตตามบุญตามกรรมไปโตตามธรรมชาติแล้วพอเมืองมีปัญหาผังเมืองก็กลามไปแก้ด้วยการเรียกว่าอัปเกรดโซนิ่งเรียกซะเท่หรูเลยคือการแบ่งเมืองแล้วก็ระบายสีถ้าเป็นสีแดงสีส้มก็สร้างได้เยอะต่อไปก็สีเหลืองก็น้อยลงหน่อยสีเขียวอะไรก็น้อยลงไปอีกผังเมืองแก้ปัญหาด้วยการอัปเกรดโซนิ่ง
น้ำไฟไปถึงก็ระบายสีใหม่อัปเกรดโซนนิ่งตอนผมเป็นกรรมการผังเมืองมีผู้ใหญ่คนต้องการจะเปลี่ยนโซนนิ่งของผังเมืองจากสีเขียวเป็นสีเหลืองระยะทางประมาณสัก300กิโลเมตรถนนสุขุมวิทเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใหญ่สั่งให้เปลี่ยนผมบอกขอดูหน้าผู้ใหญ่เนี่ยเอาเข้ามาในบอร์ดผมไม่เปลี่ยนให้เพราะเปลี่ยนเป็นสีเขียวจากสีเขียวเป็นสีเหลืองเนี่ยครับเพิ่มขึ้นไล่200,000ระยะทางประมาณ300กิโลเมตรมันเป็นเงินกี่พันกี่หมื่นล้านผมบอกแปะตัวมาดูผมไม่เปลี่ยนให้แล้วมันก็ยังเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะครับอันนี้ไม่ว่ากันเนี่ยคุณสันนี่คงจะตอบพี่ผมที่ผมต้องการ New Generation เขาไม่ต้องการแล้วเขาต้องการอยู่ในศตวรรษที่21หรือ22หากเป็นไม่ได้นะครับแล้วสิ่งที่ท่านเห็นตอนนี้นะท่านอย่าตกใจนะครับนี่ครับปาดังเปซานี่รถไฟของเราแล้วนี่รถไฟของเขาโอ้ยผมไม่รู้จะเอาหน้าไว้ไหนก็จอดคู่กันอยู่เนี่ยนะท่านรับได้ไหมท่านยังชื่นชมประเทศไทยอยู่เหรอนโยบายรัฐบาลขอตีหน่อยละมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วนะครับเนี่ยครับผมไปดูละครผมชอบมากเลยเรื่องประวัติศาสตร์ผมคุยคนจัดละครเขาบอกละครเรื่องนี้มีฉากรถไฟเยอะเลยทำไมครับเป็นละครย้อนยุคไปประมาณเกือบร้อยปีเขาบอกว่าฉากรถไฟเนี่ยเป็นฉากเดียวที่ไม่ต้องแก้ไขได้เลยคือเป็นฉากที่ไม่ต้องปรับแต่งถ่ายตรงไหนมันก็ย้อนยุคไปประมาณเกือบร้อยปีเนี่ยมีฉากเรื่องนี้เยอะเลยท่านไปดูตามไปดูนะเป็นละครดีเรื่องหนึ่งนะเนี่ยครับแล้วนอกจากนั้นท่านมาดูเถอะครับสนขถูกขอร้องให้ทำรถไฟความเร็วสูงเริ่มต้นมาสิบกว่าปีแล้วสนขก็ฝันว่าอย่างเงี้ยฝันตัวนะครับฝันตัวมากเลยแล้วสนขทานโทษนะครับคนที่อยู่สนขอย่าตัวเลขผมผิดก็แก้ด้วยเขาบอกว่าไม่คุ้มทุนครับฟังแล้วดุสะดุ้งเลยไม่คุ้มทุนก็แน่นอนแต่คิดให้ไม่คิดให้ไม่คุ้มทุนอย่างที่คุณเกชาพูดมันก็ไม่คุ้มทุนแต่จะคิดอย่างคุ้มทุนมันก็คุ้มทุนเหตุที่ไม่คุ้มทุนเพราะทำรถไฟความเร็วสูงเฉลี่ยตกตารางเมตรหนึ่งพันล้านถ้าดีๆนะครับความเร็วก็ผมคิดว่า300อัพแต่ผมกำลังเสนอ400อัพ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันก็ไม่ได้แพงถ้าคิดว่าคนเดินทางจากเหนือจดใต้ในประเทศไทยแจ้งครับโลกอนาคตมัน AEC แล้วอย่างต่ำมันเดินทางอย่างนี้ไม่ได้ถ้าคิดอย่างนี้ประเทศไทยมีคน63ล้านคนเดินไปเดินมาก็แจ้งอย่างเดียวไม่ว่าสายการบินก็แจ้งด้วยเพราะรถไฟมันสะดวกสายการบินถ้าต่ำกว่า400ที่ผมเรียนว่าสายการบินมันสู้รถไฟไม่ได้ขออนุญาตครับอย่าหาผมบ้าเลยนะครับขอดูรูปนี้ได้ไหมครับผมฝันขึ้นมาตอนนี้มันวิชั่นเนี่ยมันยังไม่ถึงมิชชั่นวิชั่นเนี่ยผมก็ฝันมาผมคอนเน็กตัวเนี้ยกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยประเทศไทยเนี่ย6ถ้าดูไม่ผิดก็6 6,000 6,000 กว่ากิโลนะใช้เงินประมาณ3ล้านล้านทั้งประเทศเลยที่เหลืองเนี่ยครับแต่เราจำเป็นต้องหาทางเชื่อมโยงกับต่างประเทศเนี่ยครับจะเป็นจีนญี่ปุ่นเยอรมันหรือที่ไหนก็ลงทุนถ้าลิงก์ทั่วทั้งโซนนี้ที่ผมเขียนมาเนี่ยมันอยู่ประมาณ6ล้านล้าน6ล้านล้านกว่าเงินนิดเดียวท่านอย่าคิดว่าแพงรถไฟรถยนต์ที่ลงทุนเนี่ยเมื่อกี้ผมพูด18ล้านล้านใช่ไหมครับทุกคนเนี่ยยืนยินดีเพราะว่าเมื่อมีรถไฟความเร็วสูงขนาด400กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมันเปลี่ยนครับผมนั่งกรุงเทพไปเชียงใหม่2ชั่วโมงนั่งกินกาแฟชิวๆกับเพื่อนสาวโอ้ถึงแล้วเหรอเชียงใหม่แล้วไม่ต้องไปกระน้องกระแดงนั่งติดรถบ้าบอขึ้นรถไฟไปก็นั่งแล้วเซฟตี้เรื่องของเซฟตี้บนถนนลดลงเกือบร้อยเท่าครับผมไปเที่ยวสเปนคนเขาเมาเหล้าหยำเปเหมือนเราแต่เขาจับโยนเข้าโบกี้รถไฟเมากันโอ้แต่กูแต่ในรถถึงมันก็ลงแถวนี้ไม่มีตายครับประเทศไทยเมาขับซิ่งแหกโค้งผมไปวิ่งโรงพยาบาลจันทบุรีเมื่อวันศุกร์เนี่ยเช้านั้นตาย5คน
มอเตอร์ไซค์เมาเหล้าวันไหนฟ้าเปิดท้องฟ้าแจ่มใสพ่อออกมามิ่งซิ่งมอเตอร์ไซค์เมาเหล้าแล้วกินกลับมาก็ไอ้พวกผักปลาเจ้าชายนิทานเนี่ยนอนเป็นเพียบเลยเนี่ยเราภูมิใจมากเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกเรื่องการความปลอดภัยเนี่ยครับเราทำได้ไหมเรากล้าคิดไหมเงินมีครับผมการันตีเลยผมเห็นท่านโอหลานเขายักหน้าท่านหาได้ 3.3 ล้านไม่อย่าไปฆ่าไปแกงกันพอทำเสร็จแล้วก็โอ้ไม่เวิร์คใครจะจ่ายมันเอาดีเอาเด่นกันทางนี้ผมว่าถึงเวลาต้องเลิกพอสร้างรถไฟความเร็วสูงตมก็มาอะไรจะเกิดขึ้นครับท่านมาดูต่อไปนี่ยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างมีคนเยอะขนคนมีสินค้าเยอะขนสินค้าคนไม่ว่างพอคนว่างจากคุณหมิงลงมาถึงสิงคโปร์8ชั่วโมงการขนส่งที่เลวร้ายที่สุดคือการขนส่งโดยรถทรัคผ่านพลังงานสุดๆและตีรถเปล่ากลับถึงเวลาที่ต้องคิดใหม่ทำใหม่ถ้ารัฐบาลนี้กระทรวงพลังงานของคุณเกชาเรียบเส้นคุณเกชาก็ยังคิดอย่างนี้ช่วยส่งสัญญาณด้วยมันถึงเวลาแล้วว่ามีคนบ้าอย่างผมคิดว่ามันไม่สมควรทำแล้วแล้วทำงี้ตูมครับเนี่ยครับถ้าเราคิดจะเอารถไฟสายเก่าสีดำๆเนี่ยครับมาทำไม่ได้หรอกครับรถไฟความเร็วสูงเลิกเลยเลิกเวรคืนที่รถไฟเพราะเราติดหนี้อยู่ 80,000 ล้านตัวเลขผมอะแล้วสาภาพรถไฟนี่แข็งแรงมากไปแตะไม่ได้เลยครับอย่าไปยุ่งกับเขาถ้าเราทำใหม่ทำไม่ได้ก็อาจจะใช้ม .45 44เอาไม่อยู่นะ44บวก1ก็นี่รถไฟเมืองเก่าและเมืองเก่าที่มาก็ปล่อยเข้าไปเราสร้างเมืองใหม่นะครับสีดำๆที่ผมเห็นเนี่ยสมมติตัวอย่างเราอย่าไปสร้างใกล้รถไฟเก่าสร้าง5หรือ10กิโลที่มันถูกตกบานเฉลี่ยประมาณ200,000ต่อไร่ซื้อมือซื้อที่เนี่ยจุดดำๆเนี่ยครับซื้อทำเมืองใหม่เชื่อเมืองใหม่ฝากท่านเจตด้วยนะครับไปคุยในคณะผังเมืองว่าอย่าคิดจะเอาทางรถไฟเก่ามาทำไม่ได้สภาพรุนแรงมากและอีกอย่างหนึ่งทางรถไฟที่ท่านR5สมัยR5ท่านกักเกณฑ์ไว้เนี่ยท่านก็ทำตามเทคโนโลยีดีสุดในขณะนั้นทางกรีฑมาช่วยเนี่ยมุมเลี้ยวมันไม่ได้ครับมุมเลี้ยวของรถไฟความเร็วสูงรัศมีวงเลี้ยวเนี่ยต้องอย่างน้อย4กิโลเมตรไม่ใช่40เมตรหรือ400เมตร4กิโลเมตรถึงจะเหยียบเต็มที่แล้วเมื่อเหยียบเต็มที่ขนาดนั้นประมาณ400เนี่ย250เนี่ยรถลอยแล้วครับปิวลมพัดมาปิวตกรางหมดมันต้องมีระบบล็อกมันก็หนีไม่พ้นระบบแมกเนตที่ดีสุดตัวนี้แต่ว่าจะใช้พลังงานอื่นเสริมในอีกเรื่องนึงนะมันต้องคิดว่ารอ5ทำรถไฟมา100กว่าปีแล้วหนังละครยังยิ้มอยู่ถ่ายทำถึงเวลาที่เราต้องไม่สร้างภาระให้ลูกหลานเหลนฝากรัฐบาลด้วยครับถ้ามีใครส่งสัญญาณถึงอย่าสร้างปัญหาให้กับลูกหลานเหลนรัฐบาลทำรถไฟที่มันเหมาะสมกับศตวรรษที่22นะครับเป็นอย่างน้อยแล้วมาทำอย่างนี้ปั๊บรถไฟทั้งประเทศเนี่ยประมาณ 6,000 กิโลผมเว้นที่เว้นคืนหรือซื้อเลยดีกว่า1ครึ่งกิโล250เมตรทางซ้ายไอ้5 250เมตรทางซ้าย250เมตรทางขวา 6,000 กิโลเมตรก็ตกประมาณ 300,000 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 200,000 ป่าไร่ถ้าคูณมีเงินไร่ละ 200,000 ตกเป็นเงินแค่600,000ล้านถ้าคิดไปผิด6เลข6ที่ผมจำลองคูณมาคิดมาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วประมาณไม่ถึง 10% ของค่ารถไฟที่ทำรถไฟมัน 3.3 ล้านล้านถ้าลองไปคูณดูผมคูณมาแล้วเงินมันนิดเดียวแล้วก็สัมปทานลงมาสัก60ปีคืนให้กับรัฐบาลไปเลยยกให้ไปเลยเพราะ60ปีมันคืนทุนยังไม่รู้จะคืนยังไงเหตุผลก็เพราะโลจิสติกก็ดีการขนของก็ดีการไปรษณีย์ทุกอย่างเนี่ยแล้วสมมติว่าผมป่วยอยู่ญาติผมป่วยอยู่ที่อุบลราชธานีต
้องการหมอดีสุดจากกรุงเทพปึ๊ดเดียวชั่วโมงครึ่งถึงแล้วนั้นการเจริญการสัญจรต่างๆมันเปลี่ยนหมดภาพก็เปลี่ยนหมดอันนี้คือวิชั่นของเมืองในอนาคตว่าระหว่างเมืองใหญ่ๆเนี่ยขอเป็นรถความเร็วสูงหรือทรานสปอร์เตชันที่ถูกถ้าเป็นในเมืองใกล้ๆใช้โมโนเรลรถความเร็วต่ำหรืออะไรก็ได้หรือจักรยานหรือคนเดินนั้นคนที่ออกแบบเมืองจะมีวิชั่นอย่างเดิมพาทาสีอัปเกรดโซนิ่งอะไรเนี่ยเลิกคิดได้เลยครับถ้าคิดผมว่าอายลาวอายเขมรผมเองก็ไปช่วยลาวใช่ไหมผมก็เสนอเขาอย่างนี้เขาก็ฟังลาวเขมรเริ่มแล้วอาคารประจำงานสุดๆต่อไปต้องไปดูที่ลาวไม่ใช่ดูที่ไทยครับเพราะเมืองไทยสร้างยากลาวเขาเป็นเผด็จการถ้าทีมเหนือหัวเขาไม่มีฝ่ายค้านนะครับเอาก็เอาเลยเนี่ยก็ฝากท่านทั้งหลายไว้นะครับนี่ครับผมทดลองฝันให้ดูนะจากกรุงเทพไปถึงเชียงรายเนี่ยมีจำนวนสถานีไม่เยอะหรอกห่างกันประมาณ100-150 กิโล100-150 โลก็รถวิ่งประมาณ20 นาทีจอด30 นาทีจอดทุกครึ่งชั่วโมงจอดนะจอดแค่4-5 นาทีจากกรุงเทพเชียงใหม่ก็ตกประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งนะลองมาดูที่นะเราขึ้นที่บางซื่อนะครับกรุงเทพมหานครตรงบางซื่อไปเที่ยวอยุธยาเมืองมันดีชูโรงเสน่ห์แห่งอารยธรรมกรุงเก่าได้ไหมเข้าไปใครอยากไปเที่ยวกรุงเก่าแต่ว่ามีเมืองอย่างอื่นเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ครบวงจรเลยครับแล้วไปถึงต่อไปก็ไปลพบุรีก็กีฬานะกลับไปเที่ยวดูกีฬาศูนย์กีฬาใหญ่ๆเนี่ยจากกรุงเทพลพบุรีครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองพอถึงนครสวรรค์เป็นศูนย์พลังงานจำหน่ายสินค้าพิษโลกกับศูนย์สุขภาพเด่นชัยศูนย์สวนสัตว์เชียงใหม่ก็ศิลปวัฒนธรรมไปถึงเชียงรายก็เสน่ห์ขุนเขาผมยกตัวอย่างไม่นี่ฝันบ้าๆบอๆนะครับลองมาดูครับยุทธยามีอย่างนี้โชว์ขายแต่เป็นส่วนหนึ่งของสมาร์ทซิตี้นะครับตัวอื่นต้องสมาร์ทต้องประหยัดพลังงานคุณภาพชีวิตดีอะไร7 แฟกเตอร์ของเกชาต้องได้หมดนะครับเราเที่ยวนะลองไปดูลพบุรีมีของอะไรดีเสร็จแล้วเนี่ยครับเมืองกีฬาจากกรุงเทพครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองรถไฟความเร็วสูงนะครับนครสวรรค์เอาธรรมชาติมาใช้ทั้งหมดนี่ครับนครสวรรค์ฝันนะครับฝันบ้าๆบอๆพิษณุโลกเป็นเมืองสุขภาพนวดสุขภาพสปานวดไทยทุกอย่างเป็นเซ็นเตอร์ใหญ่และเมืองก็เป็นเมืองสมาร์ทฝันเด่นชัยนะครับเชียงใหม่แล้วก็เมืองขุนเขาท่านมาดูอันนี้สิครับเดินทางโดยรถ2 ชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมงครึ่งby car 9ชั่วโมง by train 50นาทีแต่ท่านต้องไปคอยหนามบินชั่วโมงรอเช็คอินเนี่ยเขาเอาไวน์เอาขวดน้ำเอาขวดนมเด็กเข้าไปก็ไม่ได้แล้วต้องถอดเสื้อนะถ้าผู้หญิงใส่รองเท้าส้นสูงก็ต้องถอดอะไรเงี้ยกฎหมายถ้าไปรถเทรน2ของสมเด็จเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ร.5เนี่ยก็ใช้เวลา14 ชั่วโมงถ้าเร็วหน่อยก็อาจจะได้สัก10 ชั่วโมงออกเย็นนี่ก็ไปถึงนู่นนะเช้า8 โมงเช้ามันควรจะอนุรักษ์ไว้แล้วนะไอ้รถไฟรางคู่อะไรต่ออะไรเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลชุดนี้เอาเลิกเถอะครับอยากจะขอริ้งร้องทางกราบเลิกเถอะผมว่าวิชั่นอย่างนั้นต้องเปลี่ยนนะของผมทีนี้ที่สำคัญที่สุดไหนๆพูดเรื่องสมาร์ทซิตี้แล้วเราต้องลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ครับทำยังไงหลายท่านอาจจะไม่ทราบ1ลดการใช้พลังงานในการเดินทางลดไปแล้วแค่อันเดียวเนี่ยผ่าน20ปีที่ท่านอันทำนี้อันเดียวแค่นั้นประเทศไทยก็ผ่าน BAU เชื่อผมด้วยครับอันเดียวแล้วอันที่2เนี่ยลดการใช้พลังงานในการท่านอย่าลดแบบอาคารเขียวอาคารเขียวมันลดนิดเดียวแฟกเตอร์ของอาคารเขียวก็ให้ประมาณตั้ง 20%ลดมันสัก 90% ของแอร์มันทำได้ครับไม่รู้เกชาเห็นด้วยครับผมมันลดได้แล้วที่เหลือไอ้ตัวแสบก็คือการจัดการของเสียไอ้ส้วมของเราเนี่ยส้วมอะที่เราใช้กันอยู่เป็นส้วมหลุมส้วมที่พระเจ้าหาว่าทำเนี่ยนะ
มันปลดปล่อยมีเทนออกมาเยอะเลยมีเทนเป็นแก๊สที่ทำลายชั้นบรรยากาศถึง20เท่าท่านเอาอุจจาระเนี่ยครับมาแปลงผสมผสานกับอาหารให้ได้ BNN ratio ต่ำหน่อยทำไบโอแก๊สแล้วเอาไบโอแก๊สนี่ไปเผาเผาก็ได้คาร์บอนไดออกไซด์แต่ท่านได้แก๊สหุงต้มมาฟรีไอ้ที่ผมพูดเนี่ยคือ NGV เหมือนกันพอทำอย่างนี้ปั๊บแทนที่จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยมีเทนท่านปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แทนท่านลดการทำลายชั้นบรรยากาศ20เท่าครับเพราะมีเทนเนี่ยทำลายชั้นบรรยากาศ20เท่าของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยขยะของเสียจัดการให้มันเป็นระบบระเบียบมีการแยกขยะอย่างอัจฉริยะอาจจะมีท่อฝังจากตึกนี้ไปตึกนี้ไม่ต้องมีรถขยะแล้วมันก็เดินไปได้ใครจะทำเมืองใหม่ก็ฝันไปด้วยนะมันทำได้แล้วเดี๋ยวนี้ก่อนใส่ก็แปะฟิงเกอร์พินโป้งแปะเข้าไปว่าคนนี้ผมชื่อเกชาได้ทิ้งขยะไปแล้วขยะเกชาก็ไปถึงโรงขยะใส่แยกขยะผิดคอมพิวเตอร์กดตึ้งสมาร์ทซิตี้แล้วบินเข้ามาถึงชาร์จเกชาทำไมคุณถึงทิ้งขยะผิดคุณต้องไปเอ็ดยูเคทใหม่ส่งไปปรึกสมาร์ทคำสมาร์ทบ่ายนี้เราพูดถึงอินเทอร์เน็ตออฟติงอะไรมันทำได้หมดแล้วที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ฝันนะครับทำแล้วทำได้นะครับแล้วเสร็จแล้วพอพลังงานมันลดไป90เท่าพลังงานเคยใช้แค่นี้ลงจนลุวูบมาเหลือแค่นี้ติดโซล่าเซลล์ติดกังหันลมไบแมสไบแก๊สใส่กันนิดเดียวเมืองของท่านไม่ต้องใช้พลังงานแล้วได้คะแนนเต็มเลยครับทำอย่างที่ว่าแต่ท่านต้องสาธิตว่าจะประหยัดพลังงาน 90% ทำอย่างไรอันนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ยากพอได้พลังงานทดแทนเสร็จแล้วเมืองของท่านสะอาดคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์นี่เกือบจะซีโร่แล้วท่านทำไมครับปลูกต้นไม้ครับต้นไม้เป็นอันเดียวในโลกที่สำคัญที่สุดในการเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เก็บตัวซีเหตุผลก็คือเนี่ยลด10เท่าเนี่ยผมลดแอร์ไป 90% ชาร์จอันนี้ก็เหลือแค่นี้เองไฟนี่ก็ลดนิดนึงอย่าไปลดมันมากเดี๋ยวไม่มีไฟใช้ลดแค่ครึ่งเดียวก็เหลือเฟือทำได้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกตู้เย็นไมโครเวฟไม่ยังลดนะครับเก็บไปที่เดิมแค่นี้มันก็ลดพลังงานไปได้ 70-80% แต่กระทรวงพลังงานคิดว่าไอ้พลังงาน70หน่วยเนี่ยยังไม่แตะต้องเลยออกจดหมายมาออกกฎหมายมาออกกฎหมาย OTTV มาใช้ค่าแอปเปิลของประเทศไทยมาออกกฎหมายก็มีดีกว่านั้นครึ่งนึงเลวกว่านั้นครึ่งออกเป็นกฎหมายออกหรือไม่ออกมีค่าเท่ากันท่านฟังผมไว้นะทำตาม OTTV ออกหรือไม่ออกมีค่าเท่ากันอาจจะดีขึ้นนิดนึงนะก็ฝากไว้ด้วยท่านที่เกี่ยวข้องนะครับผมปากจัดเป็นไปได้ไหมถ้ามีบ้านสักหลังนึงนี่บ้านทั่วไปนะครับแล้วผมติดโซลาร์เซลล์ไปเศษ1/4หลังคาบ้านหรือประมาณ60ตารางเมตรผมได้พลังงานมา60 ถึง 70ตารางเมตรผมได้พลังงานมาประมาณวันละ30หน่วยตอนนี้รัฐบาลก็บอกติดโซลาร์เซลล์มีคนถามว่าคุ้มทุนหรือไม่คุ้มทุนก็แล้วแต่คิดท่านติดโซลาร์เซลล์เนี้ยเท่ากับสีเขียวได้นะแต่พลังงานท่านใช้วันหนึ่งเท่ากับสีน้ำเงินเนี่ยข้อแตกต่างตรงนี้มหาศาลเพราะติดโซล่าเซลล์มันก็ลดไปนิดเดียวแม่บ้านดูบินบอกโอ้ยลงทุนไปตั้งเยอะไม่เห็นมันแตกต่างเลยมันจะแตกต่างยังไงบ้านคุณคอนซูมเอนเนอร์จีขนาดเนี้ยพอใส่ไปก็ไม่เห็นนะครับมันก็ไม่แตกต่างก็คือช่วยรัฐบาลผลิตไฟเข้าสายส่งนะครับผมเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วนี่21ปีที่แล้ว27ปีที่แล้วทำบ้านหลังใช้พลังงานเท่านี้ผมก็ทำเหมือนกันยังโง่อยู่นะเรียกบ้านประหยัดพลังงานมิลเลนเนียมเฮาส์ก็ใช้ไฟเดือนมาสักพันกว่าบาทติดแอร์24ชั่วโมง365วันก็โอเคแต่ได้รางวัลรอบโลกเยอะแยะเลยคิดว่าตัวเองเก่งความจริงโง่มันนึกถึงตัวเองว่าทำไมเราถึงโง่ขนาดนั้นวันหนึ่งก็ไปกินน้ำม่วงแล้วโยนทิ้งแล้วไปเก็บลูกม่วงกินถึงได้รู้ว่าตอนบ่ายนี้เล่าให้ฟังเนี่ยครับบ้านหลังใหม่เนี่ยใช้พลังงานตะกอสีน้ำเงินแต่ดันผลิตได้ก็สีเขียวที่เหลือทำไงเอาไปใช้กับรถไฟฟ้าวิ่งได้100กิโลเมตร1หน่วย1หน่วยเนี่ย1กิโลวัตต์อาวร์เนี่ยวิ่งได้5กิโลครับ
หลือ20หน่วยวิ่งได้100กิโลตกลงมีบ้านหลังเดียวเนี่ยเนี่ยหลังเนี่ยไม่ต้องซื้อน้ำมาจากน้ำฝนไม่ต้องลื้อไม่ต้องซื้อไฟไม่ต้องซื้อแก๊สหุงต้มแล้วทำไงอะไรเกิดขึ้นกับปั๊มน้ำมันท่านได้ศัตรูหมายเลขหนึ่งคือปั๊มน้ำมันท่านได้การไฟฟ้าเป็นศัตรูตัวกายของท่านท่านก็ได้การประปาซึ่งเป็นขอข้างแคร่ท่านเรายุบ3หน่วยงานนี้พลหมู่บ้านเอาไปใช้กับอุตสาหกรรมผมทำแล้วปัญหาที่ว่าขึ้นหวังว่าเกชาผมช่วยแก้แล้วเสนอกระทรวงพลังงานว่าออกกฎหมายช่วยผมเถอะครับการไฟฟ้าต้องเป็นมิตรการประปาต้องเป็นมิตรปั๊มน้ำมันต้องมีกับผมตอนนี้รัฐบาลไม่ให้คุณเอาไฟฟ้าขายชาวบ้านรัฐบาลผูกขาดเราพยายามเสนอกับรัฐธรรมนูญว่าให้ประชาชนมีทุกคนมีสิทธิ์ขายไฟฟ้าแข่งกับการไฟฟ้าไม่ผ่านครับผมไม่รู้รัฐบาลใหม่จะว่ายังไงแต่ถ้าทำเป็นคอมมูนิตี้ใหม่เป็นสมาคมเล็กๆเป็นกลุ่มเล็กๆหรือสมาร์ทซิตี้น่าจะได้มันประเทศไทยต้องเปลี่ยนวิชั่นนี่เราพูดถึงวิชั่นเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยอันนี้แหละครับที่ผมกำลังพูดว่าถ้ามีบ้านหลังเดียวท่านไม่มีค่าใช้จ่ายแล้ววันไหนที่ไม่ขับรถท่านก็เอาพลังงานที่เหลือเนี่ยไปขายกระสายส่งเขายอมดูแล้วไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยตัวแสบครับเดี๋ยวนี้มันมีแบตเตอรี่ชั้นดีแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถขนาดวิ่งขนาด300กิโลเมตรเนี่ยครับ300กิโลเมตรเก็บไฟได้ประมาณ61หน่วยนี่อ้างอิงมาตรฐานของรถ BYD Build Your Dreamของเทสลาจะดีกว่านี้ท่านเก็บไฟได้61หน่วยถ้าเกิดท่านไม่ใช้รถแล้วท่านจะเอาแบตเตอรี่จากรถยนต์เนี่ยไปต่อกับบ้านอย่างผมต้องบ้านอย่างผมนะท่านจะใช้ไฟทั้งแอร์ได้5วันฉะนั้นเรื่องการกักเก็บไม่ใช่มีปัญหาวันไหนไม่มีแดดขี้เกียจไม่ได้ไปไหนจอดรถก็ต่อจากแบตเตอรี่รถเสียบบ้านบ้านท่านมีแอร์ไปอีก5วัน5คืนบ้านกับรถใช้แบตเตอรี่ตัวเดียวกันหรือซิงกันได้นี่วิชั่นยุคใหม่แล้วไอ้นำความคิดอย่างเงี้ยไปใช้กับรถกอล์ฟรถคนเดินรถอะไรต่ออะไรเนี่ยแนวคิดของท่านต้องเปลี่ยนถ้ายังคิดอย่างพาราดามเดิมอยู่ท่านเป็นสมาร์ทซิตี้เรียกว่าเป็นสมาร์ทซิตี้ที่ไม่สมาร์ทแล้วก็ผมฝากคุณเกชาด้วยฐานะชงเรื่องเนี่ยตอนดูเนี่ยดูว่าคนเสนอเรื่องเนี่ยทำเป็นหรือเปล่าด้วยเพราะข้อมูลนี้ผมเปิดพับลิกนะครับแต่ว่าสไลด์นี่มีลิขสิทธิ์ก็ท่านถ่ายรูปถ่ายอะไรไปได้ก็นำเสนอว่ามันต้องเปลี่ยนแนวคิดครับแล้วฝากคุณสันตานีด้วยฝากท่านเจตด้วยฐานะกรรมการผังเมืองนะผมว่าต้องเปลี่ยนครับผมขอจบแค่นี้ก่อนครับครับวันนี้อาจารย์แค่ครึ่งแรกนี่เรื่องคอนซัมชันอย่างเดียวก็สนุกกันนะฮะเดี๋ยวมีจะลืมต้องมีภาคบ่ายนะแกจะมาประมวลสรุปเป็นมิชชั่นอีกทีหนึ่งต่อไปก็อยากฟังความเห็นของคุณสันสนีจากผังเมืองนะฮะว่ามิชชั่นนี่มันจะมีอะไรที่มันจะไปกันได้หรือว่าขัดแย้งกันนะเชิญครับค่ะก็ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านวิทยากรก่อนหน้าทั้งคุณเกชาแล้วก็คุณเกชาเด็กชาเกชาโอเคเลยคุณเกชาแล้วก็อาจารย์สุนทรด้วยค่ะคือดิฉันมาจากหน่วยงานรัฐคือเป็นหน่วยงานทางด้านผังเมืองทีนี้ก็ต้องขอบพระคุณคือว่าในมุมมองว่าคุณเกชาสิ่งที่คุณเกชานำเสนอคือว่าคุณเกชาเป็นนักปฏิบัติที่ทำงานในรายละเอียดถึงขั้นเรียกว่าลงไปในภายในอุปกรณ์ในอาคารเลยทำนองนั้นนะคะส่วนอาจารย์ก็ได้กรุณาพูดในเรื่องของตั้งแต่ภาพนโยบายเรื่องที่เชิงนโยบายเรื่องของการขนส่งในภาพใหญ่ของประเทศจนกระทั่งมาถึงเรื่องไอ้ตัวสมาร์ทซิตี้ซึ่งอาจารย์คอมเมนต์ว่าจะต้องเปลี่ยนพาราดามความคิดว่าควรจะมองเรื่องการใช้ไฟฟ้าเรื่องเอเนอร์จีอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยรวมทีนี้ดิฉันในฐานะเป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยมันอาจจะมีความเกี่ยวโยงกับพื้นที่
หลายๆฝ่ายทั้งทางพวกกลุ่มเทศบาลซึ่งเขาเป็นคนดูแลเมืองคือภาพของเมืองในความคิดของดิฉันกับของทางคณะอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยคือว่าถ้าเป็นเมืองของดิฉันจะมองว่ามันเป็นถ้าเป็นเมืองที่เป็นอยู่เดิมมันคือเหมือนกับเซตเมนต์หรือการก่อกำเนิดชุมชนซึ่งมันค่อยๆเติบโตมาอยู่วันนี้แล้วเราในบ้านเมืองเราเนี่ยยังไม่ค่อยได้มีการทำเรื่องเมืองใหม่แบบเหมือนกับจุดที่อาจารย์เสนอในเรื่องของรถไฟว่าสมมติว่ารถไฟความเร็วสูงไปผ่านพื้นที่ใหม่ๆตรงนี้เปิดพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เมืองใหม่เลยบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้แก่กล้าขนาดทำอย่างนั้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเติบโตของเมืองหรือชุมชนซึ่งมันมีอยู่เดิมแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆตามพลังทางเศรษฐกิจของมันทีนี้ประเด็นที่ฉันจะนำเรียนเนี่ยอาจจะแบบเป็นเรื่องของตัวเองมั่งไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวเองมั่งแต่พูดนะคะก็เดิมพอเดิมที่คุณดร.จรัสโรจน์แจ้งมาว่าขอให้มาพูดเรื่องสมาร์ทซิตี้วิชั่นเนี่ยดิฉันเองก็เรียนตรงๆว่าเอ๊ะมันจะครอบคลุมอะไรมันสมาร์ทเนี่ยมันเยอะมากมันมีสมาร์ทบิลดิ้งมันมีสมาร์ทซิตี้แล้วก็อาจจะมีสมาร์ทแคชชวลด้วยอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแบบดิฉันก็ไปเซิร์ชข้อมูลว่าแล้วสมาร์ทซิตี้ในมุมมองของทางวิชาการทางเทคทางเอกสารเนี่ยเขาพูดเรื่องอะไรแล้วก็มาทำความเข้าใจในแง่มุมเรื่องเมืองที่ตัวเองคุ้นเคยนะคะก็ขออนุญาตนำเรียนสั้นๆก่อนที่ไปต่อยอดของอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับรถไฟของทั้งประเทศอะไรอันนี้เป็นขอเสริมขออนุญาตพูดที่ตัวเองเตรียมมาก่อนแล้วกันนะคะค่ะไปไหมคะทีนี้สมาร์ทซิตี้ที่ไปสรุปมาเนี่ยคือเขาบอกว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ลักษณะของแนวคิดเป็นคอนเซปต์หรือเป็นวิชั่นเป็นวิสัยทัศน์ของผู้ที่จะดำเนินการโดยเฉพาะเวลาเขามองเรื่องเมืองคนที่จะดูแลจัดการเมืองมักเป็นเทศบาลซึ่งจะดูแลพื้นที่อันนั้นดูแลทั้งคนที่อยู่ดูแลทั้งจัดหาน้ำไฟสาธารณูปโภคการกำจัดขยะการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมเรื่องโรงเรียนเรื่องสาธารณสุขโน้นนี้เต็มไปหมดตามหน้าที่ที่เทศบาลมีสมาร์ทซิตี้ที่มักจะพูดถึงกันอาจจะพูดถึงกระบวนการด้วยคือกระบวนการจะทำยังไงให้มันเกิดความเป็นสมาร์ทซิตี้แต่สมาร์ทซิตี้เป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะคะแล้วก็พูดถึงกระบวนการเป็นเรื่องๆที่ควรจะทำอันนี้ฉันปล่อยเหมือนปล่อยของเฉยๆคือเสนอสิ่งซึ่งเขาพูดกันนะฮะเป็นเปิดไอเดียเฉยๆทีนี้ definition หรือความนิยามต้องประทานโทษที่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นทฤษฎีของฝรั่งพอจะแปลเป็นภาษาไทยก็กลัวว่าจะทำให้ท่านงงเพราะอาจจะแปลไม่เก่งก็เลยขออนุญาตใช้เป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์เข้ามานะคะทีนี้พอนิยามเนี่ยเขาก็บอกว่านิยามสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันไม่มีความชัดเจนทุกเอกสารจะพูดอย่างนี้นะคะไม่มีความชัดเจนสามารถที่จะแปลความได้เพิ่มเติมไม่มีจุดตายตัวนะวันนี้อย่างที่เขียนทั้งหมดนะคะ3อันนี้เป็นแนวๆทีนี้ถัดไปเนี่ยขอโทษค่ะอันนี้มันไม่สมาร์ทด้วยได้แล้วค่ะค่ะทีนี้ตัวอย่างของคำนิยามซึ่งเขียนขึ้นมาโดยแหล่งข้อมูลต่างๆที่ฉันสกัดออกมาเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆมาจากวิกิพีเดียเนี่ยก็จะพูดว่าเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ในด้านการพัฒนาพื้นที่เรียกว่าพัฒนาเมืองพัฒนาชุมชนอะไรก็ได้แล้วประเด็นที่เขาพูดอีกเรื่องนึงเกี่ยวข้องก็คือว่ามันเป็นการรวมกันระหว่างเจ้า ICT ก็คือ Information and Communication Technologyรวมทั้ง Internet of Things ที่ภาคบ่ายจะพูดถึงใช้เรื่องเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่จะไปจัดการทรัพย์สินของตัวเมืองซึ่งทรัพย์สินของเมืองก็คือถนนหนทางการจราจรการลงทุนด้านสาธารณูโน้นนี้อะไรเต็มไปหมดนะคะนี่วิกิพีเดียส่วน Smart City Council เขาตรงตัวไปเลยเขาบอกว่าเป็น Digital Technology เลยพูดไปฟันธงเลยว่าเป็น Digital Technology ซึ่งเอาไปใช้ในตัวเมืองทุกๆเรื่องนะคะส่วน2ท่านข้างล่างเนี่ยก็ดึงมาแค่2คนเท่านั้นไม่ได้ลำเอียงคือว่าก็เห็นคล้ายๆกันก็ดึงมาเป็นตัวอย่างเขาก็บอกว่าคนที่3นี้ก็บอกว่าเป็นการที่ทำให้โครงสร้างพื้นฐานกับบริการสังคมของเมืองเนี่ย
มันอินเทลเลเจนต์คือมันอัจฉริยะขึ้นดิฉันคิดว่าคำว่าอินเทลเลเจนต์เนี่ยหมายถึงว่ามันทำอะไรได้เยอะขึ้นกว่าเดิมมันให้บริการได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะขึ้นกว่าเดิมนะฮะแล้วก็มีเชื่อมโยงกันได้แล้วก็มีประสิทธิภาพส่วนคนที่4ก็บอกอีกว่าเป็นการใช้information technology เพื่อที่จะให้บริการที่มีประสิทธิภาพมีการติดตามดูโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ใช้ประโยชน์มันให้ได้เหมาะสมแล้วก็ใช้มันเป็นเครื่องมือไอทีเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือที่จะเพิ่มความสัมพันธ์กันของคนของหน่วยงานที่ดูแลเมืองอ่ะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ไปกระตุ้นให้เขาเรียกว่าอะไรการเปิดธุรกิจใหม่ๆในเมืองอ่ะมันเกิดขึ้นได้เหมือนมีนวัตกรรมใหม่สืบเนื่องมาจากไอ้เทคโนโลยีที่มันเกิดใหม่อันนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะนำไปสู่การทำธุรกิจในเมืองให้เมืองมันมีสภาพการค้าหรือการลงทุนอะไรเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้คือภาพของสมาร์ทซิตี้ที่ลองเป็นนิยามดูอาจจะแตกต่างจากเป้าหมายของทางมูลนิธิของอาจารย์เกชาที่เสนอให้ทำเป็นโครงการตัวอย่างหรือเป็นโครงการที่ประกวดแบบนะคะเดี๋ยวในรายละเอียดค่อยว่าอีกทีหนึ่งทีนี้หลักการของเจ้าสมาร์ทซิตี้เนี่ยเขาจะบอกว่าในแต่ละเมืองเนี่ยเนื่องจากแต่ละเมืองเนี่ยมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงบางเมืองอาจจะเป็นเมืองเล็กๆบางเมืองโดยเฉพาะสมมติว่าบางเมืองเป็นเมืองเล็กมีเศรษฐกิจเพียงแค่นิดหน่อยเป็นแค่ศูนย์กลางของทางทั้งจังหวัดของทางชนบทในอำเภอของตัวเองของจังหวัดตัวเองเมืองเนี่ยอาจจะมีประชากรเพียงแค่ 2-3 หมื่นคนยกตัวอย่างหรือถ้าเป็นเมืองประมาณหมื่นคนนี่ก็คือเล็กนิดเดียวถ้าเป็นเมืองสัก 30,000 คนก็เทศบาลประมาณนี้ 30,000 50,000 คนก็เป็นเทศบาลแต่ถ้าเป็นอย่างกรุงเทพก็เข้าไปเป็นประมาณใกล้ๆ10ล้านซึ่งมันคนละพาราดามเหมือนกันถ้าเป็นพูดในแง่เมืองนะคะถ้าเป็นจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นแสนๆคนอย่างนี้นะคะทีนี้การมองหรือการจัดการเมืองซึ่งขนาดต่างๆกันมันก็ซับซ้อนไม่เหมือนกันเพราะนั้นแต่ละเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปดูภูมิประเทศก็แตกต่างกันอีกบางเมืองอาจจะลุ่มต่ำเสียงน้ำบางเมืองอาจจะอยู่บนที่เหมาะสมกว่าหรืออะไรมันก็จะมีการวิธีการจัดการวิธีการออกแบบเมืองวิธีการจัดวางเส้นถนนจัดวางระบบคมนาคมโน้นนี้แตกต่างกันไปซึ่งอันนี้ดิฉันคิดว่าถ้าผู้ที่จะประกวดแบบเนี่ยใส่ไอ้ความคิดเรื่องนี้เข้าไปเนี่ยมันจะช่วยในเชิงของการลดเรื่องบางเรื่องคือการลดพลังงานบางพื้นที่เนี่ยสมมุติว่าเป็นพื้นที่แบบชนประทานเยอะๆแต่ว่าเขาพยายามบีบอาคารบีบเนื้อที่เมืองเนี่ยให้มันหนาแน่นขึ้นโดยการเพิ่มความหนาแน่นขึ้นทางสูงเพื่อให้พื้นที่ที่เหลือเนี่ยมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติด้านเกษตรกรรมอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดีอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับการอินเตอร์แอคหรือสัมพันธ์กันของพื้นที่ตัวเมืองกับพื้นที่โดยรอบซึ่งอันนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละเมืองและแต่ละภูมิประเทศนะคะดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเวลาที่ตอนที่จะดูผลของผู้ประกวดแบบหรืออะไรเนี่ยมันจะถ่ายทอดมิติอย่างนี้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างนี้นะคะอันนี้พูดเรื่องอื่นลามเข้าไปในเรื่อง definition เล็กน้อยทีนี้ถ้าสไลด์ถัดไปเนี่ยที่ไหนค่ะขอบคุณค่ะที่ reader อยู่นี่ฮะไหนจิ้มอยู่ที่นี่อันไหนนะคะขอบคุณค่ะทีนี้เท่าที่ดิฉันดูเนี่ยในทุกๆเอกสารที่พูดถึงเนี่ยมันจะมีคำกลางๆอยู่ที่อยู่ในเรื่อง smart city ของแต่ละคนที่เขียนสิ่งที่พูดมากที่สุดก็คือปัจจุบันก็คือ ICT ที่นำเรียนแล้วพอเข้าใจว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่เหมือนกับว่าตอนนี้จะเปลี่ยนจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เป็นแบบIndustrial Revolution เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมมาสู่เป็นโลกดิจิทัลแล้วเพราะนั้นไอ้เรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องใหม่ที่มันจะมาเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราทั้งหมดคนรุ่นนี้ฉันอาจจะไม่รู้เรื่องกับคนที่เป็นรุ่นหลานแล้วซึ่งเห็นดูในทีวีเหมือนมีเด็กคนหนึ่งก็สไลด์ไอ้สมาร์ทโฟนได้อย่างเร็วในขณะที่คนแก่ๆยังสไลด์ไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์แบบทำนองนี้เพราะฉะนั้นคนละแบบแล้วเดี๋ยวนี้เขาติดต่ออะไรกันเขาใช้โทรศัพท์นิดเดียวเขาก็ติดต่อจองโน่นจองนี่อะไรได้กันหมดเลยนะคะ
อีกท่านนึงต้องไปอาศัยน้องๆช่วยทำเลยทีนี้ประเด็นที่พูดถัดมาเนี่ยจริงๆก้อนเนี้ยที่เอามาไว้รวมกันเนี่ยเป็นก้อนเกี่ยวกับเมืองก็คือเรื่องของธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องผังเมืองมันคือการใช้ที่ดินมันนำที่ดินซึ่งเป็นทรัพยากรโดยรวมเนี่ยถูกมาใช้เป็นเมืองบ้างถูกไปใช้เป็นเกษตรบ้างถูกไปใช้เป็นอะไรคะสาธารณูปบ้างอะไรก็ว่าไปหรือเป็นแหล่งอนุรักษ์ของประเทศเช่นเป็นป่าเป็นอะไร ก็ว่าไปทีนี้เรื่องอย่างนี้เนี่ยทำยังไงถึงจะทำให้การจัดการพื้นที่ที่เราต้องใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยซึ่งเป็นของกลางอย่างเงี้ยได้อย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วเรื่องถัดมาก็คือว่าอันนี้เขาใช้ human and social capital แต่ดิฉันคิดว่าคำว่า capital นี่ฟังดูเหมือนกับว่าเป็น human capital ถ้าพวกสิทธิมนุษยชนก็จะมองไม่ค่อยชอบนักหาว่าเอามนุษย์มาเป็นแค่ทุนอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วถ้ามองในนี้คือหมายความว่าถ้ามองในฐานะว่าคนเนี่ยเป็นอะไรล่ะเป็นผู้เล่นอะเป็นคนที่อยู่ในเมืองอะที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้ผลประโยชน์จากเมืองส่งผลเสียให้กับเมืองเนี่ยก็คือคนเหล่านี้นำจะใช้เขาเรียกว่าอะไรฮะจะให้คนประชาชนเนี่ยมีประโยชน์หรือว่าทำประโยชน์กับภาพรวมของเมืองที่เป็นสมาร์ทซิตี้อย่างเงี้ยยังไงนะคะทั้งในด้านการทำธุรกิจทั้งในด้านการดำรงชีวิตนะคะถัดมาก็เป็นเรื่อง quality of life ซึ่งเขาจะพูดเลยว่าต้องดีขึ้นแล้วก็ citizen participation ก็คือการมีส่วนร่วมของคนแล้วก็การที่คนเข้าไปผูกพันกับการดำเนินการของภาครัฐด้วยคือมันต้องไปด้วยกันทั้งคนทั้งรัฐแล้วก็ที่สุดก็คือในนี้พูดถึง sustainable economic development ก่อนนี้ฉันตั้งใจเขียนคำว่า economic development ด้วยเพราะว่าเราอยู่ในโลกกระแสแบบทุนนิยมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเศรษฐกิจซึ่งเป็นตัวเคลื่อนเมืองเนี่ยมันจะต้องต่อเนื่องอยู่ตลอดที่สุดแล้วเขาก็จะพูดถึงว่าไอ้เนี่ยมัน smart city ในส่วนหนึ่งก็คือเป็น urban development ทั้งหมดเนี้ยดิฉันไม่ได้ว่าอันไหนสำคัญก่อนหน้าหลังคือเขียนอะไรได้ก็เขียนแต่ว่าก้อนตรงกลางที่เอามากระจุกรวมกันเนี่ยมันเป็นก้อนซึ่ง อยู่ในระบบการจัดการเมืองซึ่งทางเทศบาลก็ตามหรือทางหน่วยงานภาครัฐก็ตามจะต้องนำไปดูและมันเป็นเหมือนกับจริงๆแล้วเป็นเหมือนกับเป็นเป้าหมายของงานผังเมืองโดยรวมเสียด้วยนะคะโดยหลักคิดไอ้เจ้า sustainable economic development อาจจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งนำไปสู่ agenda 21ที่ว่าเป็นเรื่อง sustainable development ในภาพใหญ่ของประเทศรวมทั้งที่มาพูดเรื่อง inclusive หรือ inclusion ที่ว่าให้มีการลดช่องว่างของทุกๆเรื่องนะคะอันนี้พูดแบบในเชิง policy นิดนึงเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบกรอบข้างบนลงมานะคะทีนี้พอดิฉันคิดว่าเมื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาของเจ้าสมาร์ทซิตี้แล้วเนี่ยเมื่อพูดถึง ICT เยอะในเอกสารหลายอันก็มาพูดเลยว่า ICT นี่มันมีประโยชน์ยังไงที่จะเอามาสู่สมาร์ทซิตี้อันเนี้ยเขาก็จะบอกว่า for citizen เข้าใจความหมายก็คือว่าคือคนที่อยู่ในเมืองอ่ะต้องรู้ว่าความต้องการของคนในเมืองเป็นยังไงเขาเปลี่ยนไปยังไงอย่างเช่นที่ฉันเล่าว่าตอนนี้เปลี่ยนไปใช้IT เพิ่มขึ้นวิถีชีวิตเปลี่ยนไปอาจจะใช้รถน้อยลงใช้การติดต่อทางด้านการสื่อสารมากขึ้นทุกอย่างมันโฟลว์เร็วขึ้นโมบิลิตี้สูงขึ้นแต่ก่อนนี้ฉันต้องทำงานสมมติว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้งาน3ชิ้นเพราะว่าอาจจะต้องเดินทางไปโน่นไปนี่แต่ตอนนี้เขียนไลน์มาส่งงานนะคะปิดก็ไม่ได้นะคะปิดเครื่องก็ไม่ได้ก็จะต้องทำตามสั่งอันนี้อย่างนี้เป็นต้นมันก็แสดงว่าอาทิตย์นึงนี้ท่านอาจจะต้องทำงานได้10ชิ้นแล้วในขณะที่เดิมทำได้3ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็จะเคลื่อนแบบโมบิลิตี้มันจะเร็วมากแล้วก็สำหรับICT for community involvement ก็คือว่าให้คนใช้ ICT เนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงชุมชนด้วยกันเข้ามาหากันนะคะใช้ระบบเซ็นเซอร์ใช้ระบบตรวจติดตามแบบเรียลไทม์ของอาจารย์เนี่ยฉันก็มองว่าดีเหมือนกันถ้าเราใช้เรียลไทม์กับเรื่องอื่นคือเมื่อสัก 2-3 วันสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาไปฟังสำนักการระบายน้ำของกทม.ดิฉันคิดว่าเขาก็เริ่มเอาไอ้ระบบนี้เข้ามาใช้เขาบอกว่าไอ้น้ำท่วมอะค่ะเขาจะใช้การตรวจจับที่ฟุตบาทเพื่อที่จะเข้าไปเซ็นเซอร์อยู่ที่สำนักการระบายน้ำของเขาที่เป็น
จอคอมพิวเตอร์เลยแล้วเขาก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ติดอยู่ที่ฟุตบาทว่าถ้าน้ำขึ้นระดับนี้แล้วเนี่ยมันไปวอร์นิ่งที่เขาก็จะรู้เลยว่าเอ้ยน้ำขึ้นมาแล้วกี่เซนเขาก็จะเข้าไปจัดการอย่างเงี้ยนะคะคือดิฉันคิดว่ามันก็เริ่มเข้ามาอยู่ในระบบของเราแล้วเพียงแต่ว่าดิฉันคิดว่าเมืองไทยเราไม่มีคนออกแบบระบบไม่มีคนออกแบบอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยตัวเองมีฮะอ๋อมีอาจจะเป็นอาจารย์เหมือนนะคะซึ่งอันนี้มันเหมือนกับเปิดอินโนเวชันคือพอมันมีปัญหาแบบนี้มันก็จะไปเปิดอินโนเวชันให้กับภาคที่อาจารย์ว่าคือคิดประดิษฐ์อะไรขึ้นมาเพื่อช่วยกันในเรื่องแบบนี้ค่ะถัดมาก็เป็นเรื่องของเป็นอินโนเวชันกับคนซึ่งเมื่อกี้ลามเรื่องมาแล้วนะคะก็คือว่าคนก็อาจจะมีปัญหาแล้วก็ไปช่วยได้ทีนี้ถัดมาก็คือว่ามันก็นำมาสู่ภาครัฐซึ่งอันนี้ก็จะเกี่ยวส่วนมากก็จะเกี่ยวกับงานของพวกหน่วยงานแบบดิฉันหรือหน่วยงานท้องถิ่นอะไรพวกนี้ก็คือว่าทำให้ระบบการทำงานดีขึ้นควรที่จะมีการใช้อินฟราโครงสร้างพื้นฐานที่มันมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกันมากขึ้นเรียกเปลี่ยนข้อมูลกันมากขึ้นดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนำไปสู่ไอ้เมืองเหล่านี้แหละค่ะเมืองที่เชื่อมโยงกันได้เมืองที่มีประสิทธิภาพเมืองที่รีซิเลียนเมืองที่คาร์บอนซีโร่คาร์บอนแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยที่พูดเนี่ยมันเป็นหลักการซึ่งถ้าถามว่าในปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานเนี่ยไปถึงนี้ไหมอันเนี้ยอาจจะเหมือนอาจารย์พูดตรงไปตรงมาก็คือว่าหน่วยงานมันยังไปไม่ถึงนี้หรอกค่ะมันด้วยระบบที่มีรากฐานอยู่เดิมๆการจัดแบ่งงบประมาณแบบเดิมหรือว่าการดำเนินการตามแต่ละคนเนี่ยมันก็ทำใหอาการของการพัฒนาเนี่ยมันเป็นอย่างที่เราเห็นกันอยู่ซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้จะพูดในเชิงบ่นหรือว่าอะไรแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นข้อเท็จจริงอยู่ในระบบเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในฉันยกตัวอย่างของอาจารย์ไหนพูดถึงเรื่องหน่วยงานแล้วก็เลยพูดถึงเรื่องของระบบอะไรนะฮะที่อาจารย์นำเสนอในเรื่องของการลดไฟความเร็วสูงเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับประเทศสมัยก่อนเนี่ยไม่การส่งเสริมระบบรถไฟเนี่ยน้อยมากถ้าจะพูดถึงเรื่องระบบรถไฟซึ่งจะเข้ามาเป็นระบบขนส่งเนี่ย เรียกว่าค่อยๆน้อยลงตามลำดับตั้งแต่ที่ฉันเกิดมาเห็นมีข้าวเหนียวไก่ย่างอยู่ที่สถานีแล้วก็บรรยากาศดีมากมีรถตู้เสบียงทุกคนก็อยากไปทานจนมาถึงยุคนึงเนี่ยไม่มีใครสนใจขึ้นรถไฟเลยก็มีแต่แย่ลงส่วนนึงมันอาจจะเป็นเรื่องของการจัดองค์กรแบบรัฐวิสาหกิจก็ได้ที่จะต้องให้มันคืนทุนอยู่ตลอดมันต้องมีทำ IRR อะไรเนี่ยซึ่งการรถไฟเนี่ยถ้าลงระบบรางแล้วเนี่ยทำยังไงก็ขาดทุนค่ะขาดทุนในเชิงของที่จะเอาค่าใช้จ่ายเอาค่าโดยสารกลับคืนมาเทียบกับระบบรางมันไม่มีทางมันเจ๊งอยู่แน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเนี่ยถ้าเกิดภาครัฐเนี่ยมองเห็นว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบเนี้ยรัฐต้องลงทุนเหมือนลงทุนถนนเนี่ยมันก็จะทำให้การฟื้นคืนทุนของการรถไฟดีขึ้นก็ได้ซึ่งณวันนี้ดิฉันเข้าใจว่าเขากำลังพยายามดำเนินการแบบนี้แล้วระบบรถไฟณวันนี้เนี่ยเท่าที่ดูนโยบายของภาครัฐบาลปัจจุบันเนี่ยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเคยพูดถึงสาย Eastern Seaboard ตรงไประยองไปตราดไปแค่ระยองเนี่ยพูดมาเมื่อ10ปีที่แล้วก็ยังไม่ได้ดำเนินการนะคะเพิ่งจะขณะนี้จะมาเริ่มดำเนินการนี่ยังต้องใช้การร่วมทุนกับประเทศจีนแล้วก็ญี่ปุ่นซึ่งเหมือนกับทุนเราไม่มีเทคโนโลยีเราก็ยังไม่ถึงก็ตอนนี้ก็เริ่มเนี่ยท่าทางจะเอาแน่ดิฉันติดตามข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ยังมีข้อโต้แย้งรายละเอียดกับทางจีนอีกในสายรถไฟความเร็วสูงที่เป็นสายกับจีนที่ขึ้นไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเงี้ยคือไม่ลงตัวด้วยแต่เขาก็พยายามผลักดันซึ่งในระยะแรกเนี่ยเขาก็แยกไปที่แก่งคอยไปอะไรของเขาก่อนเพื่อที่จะดึงสายนี้ขึ้นไปคือเริ่มเปลี่ยนโหมดเป็นเรื่องของรถไฟอันนี้พูดการันตีให้อาจารย์สบายใจด้วยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นคิดว่าทิศทางเขาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนโหมดจากรถบรรทุกเนี่ยไปเป็นรถไฟแต่ว่าถ้าไปถึงอะไรฮะ GMS อะทางพม่าทางจีนคุนหมิงแล้วก็ทางลาวเวียดนามกัมพูชาโดยรอบเนี่ยเขาก็โยงขึ้นไปแต่ดิฉันคิดว่าเนื่องจากว่าไอ้งบประมาณเนี่ยมันไม่สามารถทำได้ทะลุได้โดยทีเดียวตอนนี้ก็เลยทำเป็นตอนท่อนๆเอาไว้แต่มีเงินก็ทำแผนเป็นเหมือนยุทธศาสตร์ชาติยาวขึ้นไปทะลุ
เชียงรายก็ขึ้นทะลุแม่สายเชียงของอะไรโน้นไปแบบนี้เป็นต้นนะคะมันก็จะค่อยๆเชื่อมกันมาตอนนี้เริ่มแล้วที่จะคิกออฟเรื่องระบบรางขึ้นมาใหม่จากที่เดิมเนี่ยเรียกว่านิ่งสนิทมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีนะคะอันนี้เราก็ค่อยๆดูไปสิ่งซึ่งมันมาเกี่ยวกับเรื่องของผังเมืองก็มีเหมือนกันคือว่าเป็นอย่างที่อาจารย์ได้กรุณานำเสนอก็คือว่าถ้าเส้นทางรถไฟไหนซึ่งมันจะต้องตีเคิร์ฟแบบด้วยความเร็วแล้วต้องตีเคิร์ฟเนี่ยพอมันผ่านเมืองหรือผ่านตำแหน่งซึ่งมันผ่านใช้รางเดิมไม่ได้เนี่ยมันก็จะเปิดพื้นที่ใหม่ซึ่งอันนี้มันเป็นโอกาสที่จะพัฒนาเป็นเมืองใหม่แต่ว่าในมิติของดิฉันเองซึ่งอยู่ในภาครัฐมานานเนี่ยมองไม่ทะลุคือต้องอาศัยภาคเอกชนเข้ามาช่วยในการที่ว่าถ้าเราจะสร้างเมืองใหม่เข้ามาในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าเนี่ยมันจะต้องมีการขับเคลื่อนหรือการลงทุนอย่างมาก เคยอ่านสตัดดี้ของญี่ปุ่นเขาอะที่เขาทำเมืองอยู่เมืองนึงอะค่ะโตยาม่าหรืออะไรจำไม่ได้ละเขาทำอย่างนี้เลยค่ะเป็นผ่านมาปุ๊บไอชินกังเซนเขาเนี่ยไปเปิดสายใหม่เปิดขึ้นมากลางทุ่งนาอันนึงเขาก็เอาสถานีใหม่มาตั้งตรงนั้นเลยเพราะเขามองว่าไอ้เมืองสองเมืองที่อยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยไอ้เมืองเนี้ยใช้รถมากเขาจะให้พยายามให้เมืองเนี้ยใช้รถน้อยแล้วมาใช้ชินกังเซนแล้วก็ปรับระบบรถในเมืองของเขาเนี่ยให้เป็นรถไฟเรียลไลท์เป็นรถไฟสำหรับไอ้รถไฟขนาดเล็กค่ะแล้วก็เชื่อมโยงมากับชินกังเซนแต่ไอ้ตัวสถานีเขาเองเนี่ยเขาไปดึงมหาลัยแห่งหนึ่งอ่ะกับไอ้บริษัทยักษ์ใหญ่ของเขาเนี่ยมาร่วมกันพัฒนาเป็นเหมือนกับไอ้ศูนย์วิจัยขนาดใหญ่ๆเลยที่ทำร่วมกันเลยเขาออกแบบแม้กระทั่งอาคารของห้องแลบของมหาลัยกับไอ้บริษัทเนี่ยเชื่อมเข้ามาเป็นแอเรียคอมเพล็กซ์เดียวกันเลยซึ่งดิฉันคิดมิติแบบนี้มันทำในเมืองไทยแบบแทบจะแบบยากมากเลยอะไรแบบนี้นะคะแล้วดิฉันก็คิดว่าเขาต้องลงทุนอย่างมากแล้วก็ทุนต้องไปนิ่งอยู่โอเคแต่ว่าถ้าเป็นพูดในเรื่องของ profit อาจจะไม่ได้ profit กำไรทันทีแต่ถ้าพูดถึง economic benefit ของประเทศโดยรวมอาจจะได้แต่กำไรที่เกิดขึ้นกับมหาลัยหรือเกิดขึ้นกับไอ้บริษัทตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ในทันทีอย่างนี้นะคะแถมยังจะไปสร้างดีพาร์ตเมนต์สโตร์แบบสวยๆเดินเข้าไปเนี่ยแบบอยากจะเดินไม่อยากออกเลยอย่างเงี้ยนะคะคือเขาทุ่มเลยเพื่อที่จะให้ไอ้เมืองเนี้ยมันเติบโตแล้วก็ยั่งยืนอย่างเงี้ยค่ะไอ้เจ้าอันเนี้ยมันก็น่าจะเป็นแนวความคิดแล้วก็สร้างไอ้อะไรฮะเรียกว่าสาธารณูปโภคแล้วกันไม่มีเลยตอนนี้ใช้แบบออฟฟิศที่เป็นออฟฟิศกลางคือไปเป็นสเปซรวมถ้าอยากจะไปติดต่อธุรกิจไปเช่าสเปซไว้ดิฉันนัดกับคุณเกชาไว้ว่าเดี๋ยวมาเจอกัน เพื่อคุยเรื่องอาคารเขียวสัก1ชั่วโมงเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาก็มาที่นี่แล้วดิฉันก็ไปเช่าออฟฟิศไปเช่าสเปซเลยเท่านี้มีให้เลือกอย่างเงี้ยนะฮะแบบอย่างนี้เป็นต้นคือมันก็จะเป็นแบบอีกมิติแบบอย่างเป็นเมืองเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าคือเป็นหน่วยงานคอลลาโบเรทนี่คือหน่วยงานต้องมุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกันถ้าแล้วแต่หน่วยล่ะถ้าเป็นหน่วยส่วนกลางก็คมนาคมผังเมืองนู้นนี้ปะปาอะไรก็ไปด้วยกันถ้าเป็นระดับเทศบาลก็คือโรงเรียนอะไรการกำจัดขยะการเดินทางอะไรเนี่ยก็คิดไปด้วยกันอีโคโนมิสก็คือว่ายั่งยืนลดพลังงานรักษาทรัพยากรแล้วก็มีinnovate คือสร้างบรรยากาศให้เกิดนวัตกรรมคนก็คิดอะไรก็คิดนะคะเรื่อง integrate ก็คือว่าทุกคนเดินไปด้วยกันคือทั้งคนก็ต้องเข้าใจอยู่กับเมืองแบบนี้ต้องมีการดูแลทิ้งขยะที่ว่านะทิ้งขยะไม่มีสุ่ม4สุ่ม5ทิ้งอะไรแบบนี้แล้วก็ simplify ก็คืออันนี้อยากจะขยายความเรียนด้วยก็คือว่าคือ simplify เนี่ยเราในเมื่อเรามองว่าประชาชนเนี่ยคือคนที่จะใช้บริการสาธารณะอยากจะให้เขาใช้สะดวกแต่ด้วยระบบพื้นฐานเราเดิมเนี่ยมันแบบแย่เหมือนระบบระบายน้ำบ้านเราเนี่ยแทบจะแย่พอฝนตกทีไรตอนนี้เนี่ยน้ำขังตลอดถามว่าจะแก้ได้ไหมจะไปรื้อระบบระบายน้ำข้างล่างเนี่ยก็แต่ละเมืองโคราชขอนแก่นเรียกว่ามีปัญหาเพราะนั้นตรงนี้เป็นความท้าทายที่ต้องแก้โดยอันใหม่นะคะก็อีกนิดเดียวอ๋อเมื่อกี้แม่แป๊บนึงอ๋อขอโทษค่ะทำไมเมืองนะคะ
ก็ท่านอ่านเอาเฉยๆก็ได้นะคะว่าเพราะว่าเมืองมันเป็นตัวแคตาไลซ์เศรษฐกิจนะคะแล้วก็เป็นตัวมีไอ้ CO2 ของอาจารย์ด้วยนะคะส่วนเรื่องที่ท่านคิดว่าอยากจะพูดต่อก็เป็นสรุปก็คือเปิดประเด็นไว้ก็คือว่ามองท่านมองว่าประเด็นที่ผังเมืองควรจะดูก็คือเป็นทั้ง policy level ก็คือเรื่องของเมืองที่มันจะมีปัญหาแล้วเราจะใช้ไอ้ ICT หรือแนวคิดสมาร์ทเนี่ยเข้าไปได้ยังไงดิฉันก็ยอมรับที่อาจารย์พูดว่าอัปเกรดโซนนิ่งเนี่ยมันก็มีบางส่วนแต่ว่าโดยโซนนิ่งโดยรวมเนี่ยก็พยายามที่จะรักษาให้เมืองเนี่ยไม่ไปล่วงพื้นที่เกษตรจนมากเกินแต่ว่าก็มีทั้งเรื่องของความต้องการเรื่องของความโต้แย้งเรื่องของแรงกดดันก็มีหลายเรื่องก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าก็รับอาจารย์ไปว่าในเรื่องของไอ้ตอนหลังมันมีมาตรการทางด้านอาคารเช่น BCR ไอ้ FAR อะไรเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็น่าอาจจะช่วยทำให้เรื่องเหล่านี้ดีขึ้นก็ต้องพัฒนาบุคลากรในกรมด้วยนะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็เรื่องdevelopment direction คือทุกเมืองต้องเข้าใจว่าจะต้องมีเรื่องแบบนี้อย่างสมมติมีทำเรื่องทางจักรยานถ้าทำทางจักรยานบางเส้นเนี่ยมันก็ต้องดูว่าหัวท้ายไปถึงไหนบางสายนี่ทำเพื่อออกกำลังก็ว่าไปมันอาจจะล้างในบางเวลาแต่ว่าถ้าเป็นแบบระบบของฮอลแลนด์เนี่ยมันใช้แทนรถไปเลยใช้อยู่ในชีวิตประจำวันไปเลยนะคะแล้วก็ในระดับนโยบายคือต้องดูกระตุ้นกับควบคุมเพราะว่าไม่สามารถจะเข้าไปลุกล้ำในพื้นที่ที่เป็นเขตเทศบาลซึ่งอยู่ข้างล่างได้ในคอลัมน์ข้างล่างก็คือเรื่องของรัฐบาลเองก็ต้องดูแลตัวเองในเรื่องของกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเพราะว่าท้องถิ่นกระจายอำนาจมี database ที่เอามาใช้งานได้ทั้งตัวเองก็ใช้แล้วก็คนก็เอาไปใช้ได้ฉะนั้นก็เปิดประเด็นไว้พูดภาพรวมๆอย่างนี้แต่ว่าสำหรับประเด็นที่ฝากไว้ว่าจุดอ่อนที่เป็นงานผังเมืองในส่วนหนึ่งดิฉันก็น้อมรับไว้นะคะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะโอเคครับต่อไปเดี๋ยวคือพอผังเมืองเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าคือผมสรุปคร่าวๆอย่างนี้นะฮะคือเราก็ได้เรื่องของคอนซูมพลังงานของเราซึ่งอาจารย์ก็ให้ข้อมูลเห็นภาพแล้วว่าเราคอนซูมเรื่องโมบิลิตี้เนี่ยสูงมากแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของตัวอาคารที่เราใช้พลังงานเนี่ยเพราะ BTU ต่อตารางเมตรที่เราใช้ต่อหลังเนี่ยคูณกันทั้งประเทศเนี่ยถ้าเราลดตรงนั้นได้เนี่ยพลังงานที่เรามีอยู่น่าจะพอนะฮะเหลือเลยไอ้ที่เราจะผลิตโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นก็คงไม่ต้องเนี่ยเนี่ยเหลือเลยนะฮะโอเคให้เราได้แต่สุดท้ายสิ่งแวดล้อมเราก็จะดีขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าเราผลิตคาร์บอนได้น้อยลงรีเซาเราก็ได้สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเหมือนเราไปเหมือนตอนนี้เราคงไปญี่ปุ่นกันบ่อยๆเราจะเห็นว่าเอ๊ะอาหารมันดีอาหารมันดีเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเขาดีทั้งน้ำทั้งอากาศเขาเก็บไว้ให้ทุกคนเนี่ยที่อยู่ในชาติของเขาเนี่ยได้กินของดีๆเพื่ออะไรฮะรีเซากลับมาอันนึงกลับมาที่ทุกคนเมื่อก่อนสมัยโคบันยองเนี่ยคนเราอายุก็ประมาณเฉลี่ย35ปีสุขภาพไม่ดีตอบนี่ก็เขาพิจัยคิงคอลเลจอันนี้สมัยเมดิซีนเนี่ยก็คือใช้พิษรักษาพิษคือร่างกายรับพิษมาเชื้อราอะไรพวกนี้รักษาได้ตอนนี้75ต่อไปเนี่ยจริงๆนะถ้าสุขภาพดีคือห้องเราเนี่ยดีสิ่งแวดล้อมเราดีเนี่ยไม่มีเชื้อราเราก็ยืนมายืนนานขึ้นใช้เซลล์รักษาตัวเองต่อไป120ปีเพราะนั้นเนี่ยการที่ทำสมาร์ทซิตี้พวกนี้เราก็จะได้บ้านที่มันประหยัดพลังงานไม่คอนซูมเยอะกว่าที่เราผลิตได้มากกว่าที่เราคอนซูมสิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นสุขภาพเราก็ดีขึ้นแล้วก็คูณไปเป็นเมืองเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นทีนี้เรามองเป็นแมโครเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมัยเด็กสมัยใหม่เจน X Gen Y Gen Z เนี่ยเขาจะใช้มือถือจะเข้าไปเนี่ยทุกตึกเนี่ยตอนนี้เป็นไอ้ building management system เนี่ยก็ใช้มือถือ access control เนี่ยเขาเช็คได้หมดละทางด้าน IoT ก็เหมือนกันนี่คือวิชั่นก็คือว่าเราจะเห็นภาพว่าต่อไปคนสมัยใหม่เนี่ยจะเข้าไปทำอะไรจะเช็คจะเบิกแบงค์ไปหาหมอเรียกแท็กซี่หาบ้านเช่าไปเที่ยวจองตั๋วรถยนต์รถเมล์เรือใช้สมาร์ทโฟนหมดนี่คือ database คือ IT แล้วก็พอมารวมศูนย์ปุ๊บเนี่ยบางที่เนี่ยอินเทอร์เน็ตไปไม่ถึงก็ใช้ FM AM ใช้คลื่นทุกอย่างเนี่ยฮะเพื่อจะให้มันเข้าไปถึงข้อมูลเพราะข้อมูลเนี่ยมันคือสุดยอดของแต่ว่าทั้งหมดเรื่องมันต้องดีก่อนใช่ไหมอาจารย์ซ้อนกันสนิทปุ๊บ
ICT มาปุ๊บที่เหลือ efficient เชิญอาจารย์สรุปเลยครับคือผมว่าฟังท่านสันธนีแล้วเนี่ยก็เป็นการสะท้อนความจริงว่าประเทศไทยเนี่ยล้าหลังประลาวหน่อยนึงถ้าเราไม่พัฒนาบุคลากรของเราผมก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาผมก็พยายามได้ระดับหนึ่งผมคิดว่าถ้าพาราดามของแนวคิดยังไม่เปลี่ยนนะครับเราก็เป็นอย่างนี้ครับเราจะสร้างเมืองทั้งเมืองหรือพัฒนาเมืองให้กับชุมชนหรืออบต.อบจ.เนี่ยถ้าเราไปเสนอแนะครับอ้อคุณมีเดนซิตี้สูงแล้วน้ำประปาถึงแล้วตรงนี้คุณอัปเกรดซะจากสีเหลืองเป็นสีส้มซะแล้วก็สีส้มเป็นสีแดงอ่ะมันก็ตามแก้ทั้งชีวิตไม่จบมันตามแก้หลังจากที่มันเกิดขึ้นแล้วผังเมืองนะครับทั่วโลกที่ถูกต้องคือการวางผังว่าเป็นอย่างนั้นแล้วให้ไปตามผังเมืองที่กำหนดไม่ใช่ตามไปแก้แต่เราใช้วิธีตัดถนนไปแล้วก็หมู่บ้านเกิดขึ้นริมถนนสองวันแล้วก็ตามไปแก้ทั้งชาติก็ไม่หมดนั้นคอนเซปต์ของผังเมืองเนี่ยผมก็เน้นนะผมพูดได้เพราะผมเป็นอาจารย์ถ้าไม่เปลี่ยนมันก็อยู่ในวัฏวังวนอย่างเงี้ยอยู่ในวัฏสงสารอย่างเนี้ยครับคีย์ก็คือว่าถ้าเราไปเสนอแนะอบต.อบจ.ตำบลเนี่ยเราสร้างเมืองใหม่สร้างเมืองที่มันไม่มีปัญหาให้เขาสร้างเมืองที่ไม่มีปัญหาจราจรสร้างเมืองที่เมื่อผมจะทำเมืองใหม่กับคุณเทิดเกียรติอะไรเขาบอกว่าแล้วแก้ปัญหาจราจรไงก็ทำไมคุณไม่ทำเมืองที่มันไม่มีปัญหาจราจรล่ะมันก็จบที่ผมเน้นก็คือเราใช้ mobility ที่ใช้พลังงานน้อยที่คล่องตัวเนี่ยฟีดเข้าไปแล้วเติมด้วยคนหรือจักรยานหรืออะไรก็แล้วแต่คนเนี่ยดีสุดคนก็มีระยะทางเดินแม็กซิมัมประมาณ500เมตรเราก็ทำให้เหลือ250เมตรเดินไปที่ลมลื่นสวยงามอะไรมันก็ทำได้มันอยู่ที่จินตนาการถ้าเราไม่มีจินตนาการมันก็พังแล้วเอนจิเนียร์เนี่ยผมไม่ทราบคุณเกียรติชัยเขาต้องมาช่วยอาร์คิเทคทำนักออกแบบอีกคนนึงมีก็ต้องทำให้มันคืนทุนราคาไม่แพงเป็นเมืองอย่างประเทศไทยเนี่ยท่านทราบไหม1ล้านล้านเนี่ยเอา1ล้านล้านพลังงานที่เราใช้เนี่ยหารด้วย70ล้านคนเนี่ยมันตกคนหนึ่ง 15,000 บาทต่อเดือนนะครับ 15,000 บาทต่อปีเราไปไม่ได้หรอกครับมันแพงมากเราต้องหาเมืองที่เข้าไปอยู่ในเมืองแล้วฟรีหมดทุกอย่างเพราะว่าน้ำไฟอะไรมันไม่มีค่าใช้จ่ายเงินเดือนที่ได้นิดเดียวมันก็พอใช้เช่นเดียวกับบ้านมันผ่านพลังงานสุดๆใส่โซลาร์เซลล์เข้าไปมันก็ไม่อยู่ทำให้มันลดพลังงานสิครับทำให้คนมันใช้น้อยสิครับแล้วพอคนเดินเยอะสภาพแวดล้อมดีคนนั้นก็ไม่เจ็บป่วยหมอก็ใช้น้อยอะไรมันเป็นวงจรของโลกยุคใหม่แต่ถ้าเราคิดอย่างพาราดามเดิมมันก็เป็นอย่างเดิมยังเก็บขยะกทมยังโง่อยู่ฝนตกนั่งวัดระดับน้ำในถนนจะสูงเท่าไหร่เครื่องไหนจะทำงานทำไมคุณไม่ใช่ gravity drain ให้มันถูกต้องล่ะ gravity คือแรงโน้มถ่วงของโลกน้ำไหลจากที่สูงไปลงที่ต่ำอัตโนมัติฝนตกยังไงมันก็ไม่ท่วมเมืองก็ผังเมืองก็เหมือนกันเราต้องแก้แล้วครับมันยังคิดแบบเดิมอยู่อ่ะแล้วที่สอนในโรงเรียนเนี่ยฝากท่านอาจารย์มนติดด้วยยังสอนแบบเดิมอยู่ไม่ใช่นะ มันต้องเปลี่ยนแนวคิดอ่ะผมพูดเนี่ยอาจจะผิดนะท่านไม่เห็นด้วยกับผมแต่ผมคิดของผมอย่างนี้ผมไม่ได้คิดเหมือนที่คนอื่นคิดถ้าเราไม่แก้ผมคิดถึงต้นไม้ทั้งต้นผมมีสวนอยู่ 6,000 ไร่ท่านเชื่อไหมผมปลูกต้นไม้ไปต้นนึง3ปีผมมีลูกถึงปีผมไปเก็บตอนก่อนนี่ทำสวนไม่เป็นมีทั้งเชื้อราโรคเน่าต้องเติมปุ๋ยตัวไหนต้นไม้พอใบมันร่วงขึ้นมาท่านครับผลมันร่วงใบมันร่วงอะไรมันร่วงมันเฟอร์เมนต์มันหมักหมมเป็นปุ๋ยแล้วมันอยู่ได้ด้วยเองมันโตของมันธรรมชาติมีแสงลมแสงแดดแสงดาวแสงเดือนเป็นตัวซัพพอร์ตแล้วมันโตเองตามธรรมชาติแล้วก็เก็บลูกมากินทุกปีมันจะจนได้ยังไงใช่ไหมแต่ถ้าปลูกไม่เป็นต้องใส่ปุ๋ยทุกปีเพราะเราทำไม่เป็นใช่ไหมบ้านเรือนปลูกบ้านหลังสักหลังเนี่ยให้บ้านมันทำรายได้เราเหมือนต้นมะม่วงเลยไหมผมปัจจุบันนี้ผมยังเก็บเกี่ยวบ้านผมปลูกบ้านอยู่หลังผมได้ค่าไฟจากการไฟฟ้าแต่มีปัญหาสตง.มาตรวจสอบบอกผมไม่ได้จ่ายรายได้อ๋อก็มันผิดพลาดแหละมันช่วยไม่ได้มันต้องคิดใหม่แล้วครับมันยังอยู่อย่างพาราดามเดิมไม่ได้ผมก็ฝากคุณเกชาด้วยเอนจิเนียร์ไม่รู้คิดยังไงผมคิดของผมอย่างเนี้ยแล้วอันนี้ต้องไปใช้ในเมืองใหม่
มันต้องแก้ปัญหาเมืองให้อยู่ได้ตัวเองทุกอย่างก่อนแล้วเสร็จแล้วเอา IT ICT อะไรมาเสริมให้มันเพิ่มคุณภาพชีวิตแข่งขันกับชาวโลกก็ได้การเงินการอะไรมันต้องทำสภาพไปล้อมเมืองหรือสาธารณูปโภคทุกอย่างให้มันเพอร์เฟกต์ก่อนเท่าจินตนาการเราจะทำได้แต่ถ้าอ้างว่าทำไม่ได้เพราะติดไหมก็แก้กฎหมายสิครับรัฐบาลนี้พร้อมที่จะแก้อยู่แล้วท่านทำอะไรไม่ได้ท่านนายกก็พูดเปล่าๆๆว่าบอกผมสิอันไหนติดขัดปัญหาหนักๆแก้ไม่ได้ส่งมาเขียนไปที่รัฐสภามันต้องทำได้แล้วไม่จะมีรัฐบาลชุดนี้ทำไมตั้งแต่มีรัฐบาลเนี่ยผมว่ารัฐบาลชุดนี้ดีสุดท่านมีปัญหาท่านส่งไปครับแชร์สรุปครับขอเสริมพี่สุนทรนะเพื่อคือช่วงบ่ายครับคืออย่างว่าครับเวลาผมเคยทำงานกับท่านดร.สุนทรมาหลายโครงการนะจริงๆก็สารภาพว่าสมัยแรกๆเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าท่านพูดอะไรประเภทที่เราไม่เคยทำอ่ะเราก็เป็นวิศวกรเนาะแล้วก็ตอนแรกพูดมาเราก็ตกใจเหมือนกับเฮ้ยพูดตัวเลขแบบใช้แอร์นิดเดียวทำไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าบังเอิญผมก็เป็นคนประเภทที่เรียกว่าจะไม่ค่อยเซโนก่อนคือจะไปสตาร์ทดีก่อนแล้วค่อยกลับมาบอกอีกทีว่ามันมีโซลูชันไหมอาจจะโซลูชันไม่เหมือนกับที่ท่านพูดเป๊ะแต่ว่ามันมีโซลูชันเหมือนกันอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็คุยกันแล้วก็เป็นโซลูชันร่วมกันนะก็บอกเกิดว่าไอ้ที่ตอนแรกเราก็ตกใจว่าจริงเราก็ไม่คุ้นเคยเราก็คิดว่าเฮ้ยทำไม่ได้หรอกมันมีโซลูชันหนึ่งที่มันทำได้อาจจะไม่สุดอาจจะมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างแต่มันทำได้เยอะเหมือนกันแล้วปรากฏไปมาก็ทำไปแล้วตั้งเยอะเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนะถ้าใครสนใจนะช่วงบ่ายอยากจะได้ว่าเคยทำอะไรยังไงบ้างเพื่อที่เผื่อจะมีไอเดียมาประกอบว่าถ้าจะไปสู่สมาร์ทซิตี้เนี่ยจริงๆแล้วทางด้านปฏิบัติเนี่ยทำอะไรได้บ้างทำได้เยอะนะครับอย่างประเภทที่ท่านดร.สุนทรพูดถึงเรื่องการลดพลังงานเหลือ 10% เนี่ยก็จริงๆมันเป็นไปได้นะครับแต่ว่าที่เราเคยทำมาแล้วอ่ะก็ยังไม่ได้ถึง 10% นะที่เคยทำยังผมมีออฟฟิศตึกเองนะเป็นตึกของตัวเองก็เพื่อใช้วิจัยตัวเองด้วยตึกผมนี่ใช้พลังงานน้อยกว่าอาคารทั่วไป3เท่าใช้อยู่ทุกวันไม่ได้ดีเท่าไหร่พอใช้ได้เพราะว่าที่เคยทำกับท่านอาจารย์สุนทรเนี่ยซึ่งใช้งานอยู่นะครับคือถ้าพวกเราคุ้นเคยนะไม่เห็นมีใครพูดเท่าไหร่คืออาคารศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยนะครับอันนี้ประมาณ1ใน6นะฮะของใช้พลังงานประมาณ1ใน6ของอาคารทั่วไปคือจากบินค่าไฟฟ้าจริงๆนะฮะงั้นไอ้นี่คือทำไปแล้วนี่ไอ้1ใน6ก็คือทำแล้วนี่จะให้ทำให้ดีกว่า1ใน6ก็ย่อมไปได้เพราะว่าเทคโนโลยีมันแอดวานซ์ไปแล้วสมัยนั้นเนี่ยเราทำคือออกแบบประมาณเกือบ10ปีที่แล้วอ่ะมันทำได้1ใน6วันนี้ทำได้มากกว่านั้นนะครับทำยังไงสงสัยก็เดี๋ยวลองจะถามดูก็ได้เรื่องของผังเมืองคือถ้าถามผมนะข้อแนะนำผมในเรื่องของผังเมืองนี่นะครับคือสีเนี่ยน่าจะเป็นสีผสมมาครับฮะคือเมืองนึงเนี่ยมันจริงๆมันมีหลายสีได้แล้วพูดถึงว่าบอกว่ากลัวว่าเมืองนี้จะไปลุกล้ำพื้นที่การเกษตรจริงๆเมืองอัจฉริยะเราส่งเสริมคล้ายๆกับ self sufficiency คือเมืองนี้อยู่ได้ด้วยตนเองนะครับหมายความว่าถ้าถูกปิดล้อมหมดเลยไม่มีซัพพลายจากภายนอกกันเลยเนี่ยเมืองอัจฉริยะในจินตนาการเราเนี่ยคืออยู่ได้เองนะครับเหมือนที่ท่านในหลวงเนี่ยก็คือว่า self sufficiency นะฮะก็คือว่าเมืองนี้ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองคือมีพื้นที่การเกษตรของตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ต้องซัพพลายฟู้ดมาจากปทุมธานีหรือรังสิตอ่ะคือซัพพลายฟู้ดในเมืองเองอ่ะคือมีการให้คะแนนเรื่องของการฟู้ดโปรดักชันด้วยนะครับในเมืองนะเพราะฉะนั้นวิธีคิดแบบไหนคือคิดเนี่ยไม่ใช่ผังเมืองสีอยู่ตามที่ต่างๆสีอยู่ด้วยกันนะฮะแล้วก็บูรณาการแบบลงตัวนะครับเรื่องที่3นะครับพูดถึงสมาร์ทเทคโนโลยีคือในสถาบันเราเนี่ยเรามีคอมมิตตี้ทำการรีเสิร์ชก่อนที่เราจะมาเป็นเกณฑ์เนี่ยกันมาหลายเดือนเลยล่ะครับเกี่ยวกับว่าที่ไหนเขาพูดว่าสมาร์ทซิตี้คืออะไรแล้วก็พูดถึงเรื่อง IT เทคโนโลยี IoT สารพัดเนี่ยคือผมถ้าคนรู้จักผมอ่ะผมเป็นวิศวกรที่ไม่เอาเทคโนโลยีนำคือ passive กับ active นี่ผมเล่นเนี่ยท่านอาจารย์พูด air tight building insulation อะไรอ่ะวิศวกรไม่เกี่ยวจริงไม่เกี่ยวกับผมนะ
ป็นเรื่องอาร์คิเทคนะอินซูเลชันบิลดิ้งเนี่ยแต่ผมต้องไปยุ่งเพราะว่าถ้ามันไม่ทำแพสซีฟให้ดีมันจะแอคทีฟให้ดีไม่ได้แอคทีฟมาทีหลังเทคโนโลยีพวกทูลส์พวก IT นี่ผมยังให้ความสำคัญเนี่ยน้อยกว่าไอ้คำว่าเออร์เบิร์นแพลนนิ่งหรือคำว่าเวลบีอิงหรืออะไรอย่างอื่นเอาคำเนี่ยผมไม่ได้ว่าเอาคำคือสุดยอดเทคโนโลยีเลยได้ซ้ำพวกนี้เป็นทูลส์เป็นท่ารับใช้เราไอทีเทคโนโลยีที่เป็นท่ารับใช้เราแต่วันนี้เนี่ยมันให้โอกาสเราคือเทคโนโลยีดิจิตอลเทคโนโลยีดิจิตอลเอชวันนี้เขาเรียกว่าเปิดโอกาสให้เราเข้าสู่ไอที่ความเป็นจริงในเรื่องของคำว่าสมาร์ทซิตี้ต่างหากผมคิดว่ามันเป็นตัวที่ให้โอกาสเราเท่านั้นแต่มันไม่ใช่เป็นนิยามของเหมืองอัจฉริยะนิยามของเหมืองอัจฉริยะถ้าพูดถึงว่ามันจะต้องมีเป็นอย่างนี้นี้แล้วก็พูดแต่เรื่องของ IT ดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยไอคนที่พูดอย่างนี้ผมลองเสิร์ชไปแล้วส่วนมากเป็นซัพพลายเออร์คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมาร์เก็ตใหม่ของการตลาดคือบริษัทประเภทโทรศัพท์ใหญ่ๆในโลกที่เดิมทำโทรศัพท์บิสเนสและคอมมิวนิเคชันเทเลคอมมิวนิเคชันในโลกนี้เนี่ยเปิดตลาดใหม่เซกเตอร์ใหม่คือสมาร์ทเทคโนโลยีหรือสมาร์ทเหล่านี้จะหัวเว่ยจะพานาโซนิกจะอะไรสารพัดมาหมดผมยังบอกว่า True กับ AIS พวก D-Tag พวกเนี้ยรู้ไหมว่าพวกเนี้ยตลาดใหม่พวกนี้กำลังเข้ามาทำพวกคุณทำหรือยังด้วยซ้ำนะฮะแล้วไอ้เทคโนโลยีพวกนี้สมาร์ทเทคโนโลยีเนี่ยมันต่างจากเทคโนโลยีในอดีตเนี่ยพูดง่ายๆ Simplify มาให้ฟังเทคโนโลยีในอดีตเนี่ยเราทำมาเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่มอนิเตอร์ปัจจุบันและอดีตpresent and past แต่มันไม่ได้บอก future ไอ้ที่เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่อง real time ทำไม real time ถึงสำคัญเพราะมันเป็นตัวบอก behavior ไปบอกพฤติกรรมคือไม่งั้นแล้วไอ้พวก building automation intelligent system ในอดีตที่มัน fail เพราะมันเป็นระบบ reporting เป็นระบบการรายงานอดีตและปัจจุบันไม่ปัจจุบันด้วยอดีตดูวันนี้คือดูรายงานเมื่อเดือนที่แล้วเหมือนท่านอาจารย์สุนทรพูดอะหรือใครพูดถ้า FT เราเนี่ยโดนช้าอยู่เนี่ยมันเป็นตัวเลขเมื่อ3เดือนที่แล้วเฉลี่ย3เดือนที่แล้วอันนี้ก็โบราณสุดๆเหมือนกันแล้วเราก็ถูกชาร์จ FT ที่ไม่ถูกต้องอยู่เนี่ยมันเทคโนโลยีสมาร์ทเทคโนโลยีนี่คือเป็นตัวที่สอดคล้องไปกับพฤติกรรมเรียลไทม์ตลอดเวลาแล้วเป็นตัวที่ predict future มันต้องมองไปที่อนาคตไม่ได้มองที่ปัจจุบันและอดีตมันคือสมาร์ทเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ถ้าสนใจบ่ายนี้มันมีคนที่รีเควสต์ผมอยู่บ่อยๆในฐานะวิศวกรทำยังไงไม่ติดแอร์แต่เย็นถ้าสนใจตรงนี้ไม่ติดแอร์แต่ว่าเย็นทำยังไงนะฮะไม่ใช่ว่า natural ventilation นะมันไม่ง่ายไม่ so simple เพราะประเทศไทย tropical climate เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเน้นการระบายอากาศแล้วจะได้ไม่ติดแอร์โน ประเทศไทยอยู่นอกคอมฟอร์ตโซนไม่มีทางทำได้ต้องเทคโนโลยีมาช่วยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยังไงที่ไม่ต้องติดแอร์แล้วเมืองอัจฉริยะจริงๆแล้ว ideally จริงๆต้องไม่มีแอร์สปริตไทยต้องไม่มีแอร์สปริตไทยครับมีคอนโดแล้วก็อยู่คอนโดมีแต่เครื่องแอร์สปริตไทยเต็มไปหมดนี่มันก็คงไม่อัจฉริยะครับผมขอทิ้งไว้แค่นี้ครับโอเคเดี๋ยวขอให้มีคำให้มีคำถามฮะอาจารย์วิมลสิทธิ์มั้ยครับเชิญครับอินเตอร์แอคไม่เชิญเป็นคำถามหรอกครับผมชื่อวิมลสิทธิ์หรยางกูลนะกรรมการสภาสถาปนิกนะครับหลายสมัยนะผมมีประเด็นที่ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะครับที่นำความรู้ความเลิศทั้งหลายเนี่ยนะฮะให้เกิดความเข้าใจนะเรื่องสมาร์ทซิตี้แล้วก็เรื่องอนาคตของประเทศไทยแต่ผมอยากจะถามนิดเดียวว่าท่านรู้หรือเปล่าว่าศัตรูตัวหมายเลขหนึ่งของท่านเนี่ยคืออะไรถ้าท่านตอบตรงนี้ไม่ได้ท่านไปถึงจุดนั้นไม่ได้หรอกครับท่านกำลังขายฝันนะฝันที่ท่านเป็นฝันที่ดีมากแต่ท่านต้องรู้ว่าศัตรูของท่านนี่คือใครถ้าไม่รู้ถามผมเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับศัตรูผม
มีหลายตัวครับผมว่าท่านอาจารย์นวลสิตอบดีกว่าว่ามันหมอไปตรงกันไหนมีหลายตัวนะครับเอาตัวเดียวก่อนแล้วกันตัวนี้คือแนวคิดอนุรักษ์นิยมผมไม่ได้ต่อต้านแนวคิดอนุรักษ์นิยมนะครับแต่ว่าแนวคิดอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันทำให้เราเคลื่อนตัวช้ามากๆนะครับนะฮะอย่างกรณีทศกัณฐ์เนี่ยท่านรู้จักนะทศกัณฐ์แซะขนมครกยังไม่ได้เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรมันหมายความว่าเราไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงผมดูแล้วเพลินมากเออแล้วชอบใจมากเสร็จแล้วมีคนมาบอกว่าขอให้ตัดทิ้ง 40% ผมว่าไม่เพียงแต่คนทำมันเสียใจคนดูอย่างผมก็เสียใจด้วยนะครับนี่พูดตรงๆนะผมก็เสียใจด้วยครับงั้นประเทศไทยเนี่ยถ้าคุณไม่สามารถเอาชนะไอ้ตรงนี้ได้นะครับนะซึ่งมันผมอยากจะพูดว่าทุกหน่วยงานทุกพื้นที่มีปัญหาอย่างเดียวกันหมดอันนี้ก็รวมถึงประชาธิปไตยของเราด้วยนะครับประชาธิปไตยของเราเนี่ยคนที่ขวางประชาธิปไตยเนี่ยมันก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการเดินหน้าเนี่ยมันจะต้องเดินให้มันถูกแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าเสนอเทคโนโลยีอะไรอะไรเท่านั้นนะท่านต้องนึกถึงกรรมวิธีที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยครับขอบคุณครับก็ท่านอาจารย์มุ่งที่ผู้ทุกข์ใจผมมากผมพยายามไฟท์เนี่ยแล้วเขาบอกว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้ในที่สุดผมก็เสียเงินส่วนตัวมหาศาลเนี่ยครั้งหนึ่งอ่ะผมเคยขอทุนวิจัยผมบอกผมจะเอาน้ำค้างมาแทนน้ำประปาไอ้กรรมการบางท่านก็นั่งอยู่ข้างหลังบอกว่าเอ๊ะสงสัยอาจารย์คนนี้ไม่ค่อยปกติว่างๆต้องไปเช็คสมองนี่นะคนที่หนึ่งคนที่สองบอกเฮ้ยเขาไม่ได้บ้าหรอกชาติก่อนก็คงเป็นจิ้งหรีดเขาถึงอยากกินน้ำค้างนี่กรรมการนะครับแล้วผมจะได้ทุนไหมก็ต้องฟักทุนส่วนตัวและปัจจุบันนี้บ้านผมใช้น้ำค้างครับง่ายนิดเดียว emissivity การถ่ายเทความร้อนจากนี่สู่ท้องฟ้าทำให้มันเย็นน้ำในห้องเราเนี่ย1ลูกบาศก์เมตรมีน้ำประมาณ20ซีซีแฝงอยู่พอติดแอร์ผ่านแอร์มันถึงได้ดรอปเนี่ยไอ้น้ำข้างนอกอ่ะมันมหาศาลเลยพอมันโดนผิวเย็นเหมือนน้ำข้างแก้วมันก็หยดมันไหลเข้ามาทำไมผมจะกักเก็บน้ำข้างไม่ได้วิชั่นอย่างเหมือนที่อาจารย์วิมลสิทธิ์พูดอ่ะมันยังอนุรักษ์นิยมอยู่เคยทำยังไงเมื่อล้านปีที่แล้วก็ยังทำความจริงไอ้เรื่องการโปรเทชั่นเออร์เบิร์นแพนนิ่งผมเขียนแค่ยุคศตวรรษที่19นะความจริงผมอยากพูดว่าศตวรรษที่1เลยซ้ำไปมันโบราณมากคุณสันตานีอยู่ในข้าราชการนานเนี่ยผมว่ามันเริ่มปรับตัวเข้ากับพระดามของราชการเนี่ยที่เราพูดเนี่ยบางทีก็รับไม่ได้มันฟังไม่ได้ผมอยู่จุฬาผมก็รับไม่ได้ผมก็เลยชอบแหวกคอกออกมาแล้วก็ทำบ้าๆบอๆไอ้บ้านที่ว่าเกชาบอกทำไม่ได้ก็ผมก็ทดลองทำความจริงนะผมต้องบวยกับเกชานิดไอ้ศูนย์ราชการที่ทำเนี่ยผมออกแบบไป10เท่านะฮะแต่วิศวกรทำได้แค่6เท่าแต่ผมก็ดีใจแล้วได้เกินครึ่งอ่ะนะความจริงมัน10เท่านะตัวเลขยังอยู่และจริงๆมันก็10เท่าแต่เพียงว่าไอ้คนใช้งานมันตามไม่ทันมันผลาญไม่รู้ว่าพลังงานไม่ใช้พอเปิดประตูทิ้งไว้เอาความชื้นเข้ามาทำอะไรต่ออะไรเงี้ยเยอะแยะที่ออกแบบไปตามทฤษฎีเนี่ยสบายๆ10เท่าแต่ใช้จริงอ่ะกูแชร์พูดถูกได้6เท่าเพราะผู้รู้เนี่ยมันไม่ใช่สมาร์ทพีเพิลมันเป็นอนุรักษ์พีเพิลครับอาจารย์วิมลสิทธิ์อนุรักษ์นิยมพีเพิลแต่นะในเมื่อไหนๆจะคอนเซอร์เวทีฟแล้วเอาให้สุดๆไปเลยนะฮะคืออันนี้ไหนๆถูกพลาดพิงแน่เวทีนี้แลกเปลี่ยนอยู่แล้วถูกพลาดพิงนิดนึงก็คือจริงๆดิฉันก็ชื่นชมอาจารย์ในแง่ของที่เป็นผู้ที่กล้าคิดกล้าเสนอในเรื่องซึ่งดูเหมือนกับจะว่าทำไม่ได้แต่จริงๆที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งเลยเพียงแต่ว่าในฐานะว่าideology ของงานผังเมืองเนี่ยมันตรงกันนั่นแหละค่ะคือ well-being quality of life มันตรงกันหมดละค่ะการประหยัดพลังงานมันตรงกันหมดละค่ะแต่ว่าไอ้การที่จะไปสู่เรื่องนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ย
เนื่องจากว่าเราเนี่ยมันก็ติดขัดในกฎระเบียบก็ไม่ต้องพูดถึงไม่อยากจะพูดถึงในเรื่องของปัญหาเดิมแต่ว่าเมื่อเราจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยดิฉันเข้าใจผังเมืองเนี่ยเป็นคนที่พูดเรื่อง public transport ก่อนอีกแต่ว่าน้ำหนักของเรื่องระบบ transportation เนี่ยมันไม่ได้มาลงที่ผังเมืองแต่เราก็ไม่ต้องไปพูดปัญหาพูดแล้วก็ซ้ำอีกถูกไหมฮะเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเรามุ่งไปสู่เรื่องของการประหยัดพลังงานทุกคนเห็นด้วยหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเห็นด้วยหมดดิฉันเพียงแค่บอกว่าสิ่งซึ่งเราหวังผลสูงๆแบบนั้นน่ะไอเดโอโลยีของเราอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปถึงมันได้ยังไงแค่ตัวหนึ่งของการที่บอกว่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวแค่ตัวเดียวเนี่ยดิฉันต้องไปปาร์ติซิเพตกับประชาชนและกับชุมชนนะคะดิฉันขอให้แต่ละบ้านเพิ่มต้นไม้คนละ5ต้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆดิฉันพูดในเชิงของในเรื่องของการปฏิบัติไม่ได้ถกเถียงแล้วก็ดิฉันก็คิดว่าเนื่องจากงานผังเมืองมันต้องไปเกี่ยวข้องกับคนเยอะแล้วมันก็มีระบบ participation ดิฉันอาจจะชอบหรือไม่ชอบทศกัณฐ์ไม่รู้นักอนุรักษ์อาจจะบอกว่าต้องธนุอะไรฮะต้องส่งเสริมอะไรล่ะวิถีของศิลปะชั้นสูงทางอีกทางนึงก็บอกเอา contemporary อาจจะไปคือพอเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ท่ามกลางอยู่หน่วยงานตรงนี้มันต้องเป็นการอยู่ระหว่างความแตกต่างเพราะฉะนั้นดิฉันก็รับได้ว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่าอย่างน้อยก็จะบอกว่าหลักการของผังเมืองเนี่ยมันก็คือเรื่องเดียวกันนะคะก็คือคุณภาพชีวิตของคนแล้วก็การใช้สอยทรัพยากรอย่างประหยัดค่ะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณครับมีท่านใดจะซักถามผู้จัดการอีกไหมครับครับครับก็ในนามสภาสาธารณิกนะครับก็ขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะครับที่มาให้ความรู้นะครับพวกเราแล้วก็คิดว่าดร.สุนทรนะครับเอิร์ทไม่อยู่นะครับท่านได้ให้แง่คิดถึงการผู้ใดอย่างรู้ฟ้าดินนะครับผู้นั้นคือเจ้าโลกนะครับท่านเข้าไปถึงผมยังเคยคิดสมัยหนุ่มๆ นะครับเด็กๆว่าถ้าใครสามารถถอดรหัสต้นไม้นะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับสามารถนำแสงมาสังเคราะห์แล้วเกิดเป็นชีวิตนะครับซึ่งปรากฏว่าผมได้ร่วมงานกับดร.สุนทรที่สภาสถาปนิกนะครับก็ฟังอ้าวตายแล้วท่านทำแล้วครับแล้วท่านใช้แล้วด้วยผมเลยบอกโอ้ผมคิดช้าไปนะครับครับก็ขอบพระคุณท่านเลขาท่านเลขาเดี๋ยวมันมีโฆษณาภาคบ่ายหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีครับครับก็ครับก็กำลังจะพูดถึงว่าภาคบ่ายนะครับก็อาจจะมี2ห้องนะครับที่ท่านเกชาพูดถึงนะครับของห้องหนึ่งส่วนห้องนี้จะพูดถึงเรื่องของInternet of Things นะครับเรียกว่าเครื่องมือที่จะประสานนะครับสมาร์ทให้ดับเบิลสมาร์ทนะครับก็คงมีภาคบ่ายเกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเชิญท่านรับประทานอาหารแล้วกลับมาอย่าทิ้งกันนะครับถ้าเลยก็เดี๋ยวให้ภาคบ่ายก็มีที่นี่แล้วก็อีกรอบบ่ายเนี่ยเขาจะไปรวมไปที่ห้องใหญ่เลยเขาให้เชิญไปรวมที่ห้องใหญ่เลยครับก็อาจจะมีแล้วถอยอีกทีครับโอเคครับก็เดี๋ยวขอเชิญศาสตราจารย์อาจารย์พิมลเสร็จไปไหนละหรือบอกเอาครับเดี๋ยวจะเกิดขอให้รางวัลให้ของขวัญกับท่านวิทยากรนิดนึงนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์พิมลเสร็จท่านทอนเป็นเซอร์วิสนั่นสิใช่อารามนั่นแหละไปไหนสุขภาพต้องมาก่อนครับแล้วต้องเข้าห้องน้ำสำคัญนะผมให้เองครับทั้งหมดเนี่ยมนุษย์เนี่ยจำนวนสี่อยู่ไหมกลับไปแล้วแหละฮะโอเคครับงั้นผมให้เองกระซิบไปกะให้ท่านตื่นเต้นเล่นครับโอเคครับออกกำลังกายอยู่ไม่มีเพลงเลยอ่ะ